การจัดเสวนานะครับย่อยตอนนี้ก็มีวัตถุประสงค์2ประการประการแรกก็คือว่าหลักสูตรปริญญาโทของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเราเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการศึกษาเรื่องดิจิทัลเป็นหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรซึ่งพัฒนาขึ้นมาด้วยความยากลำบากพอสมควรแต่ว่าด้วยคณาจารย์ที่อยู่ในคณะก็เห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ทิศทางของเศรษฐกิจโลกของประเทศไทยด้วยเนี่ยยังไงเนี่ยมันพัฒนาสู่การเป็นดิจิตอลอีโคโนมีอยู่แล้วแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายไม่มีก็ตามยังไงมันก็ต้องไปสู่ทิศทางนี้แต่ว่าโชคดีที่รัฐบาลมีนโยบายโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ก็เริ่มต้นด้วยที่มีการวางยุทธศาสตร์รวมทั้งมีแผนงานต่างๆที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังโดยเฉพาะในสมัยของราชวงศ์ปิยากรเทวดาอดีตของนายกฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งก็เรียกว่ารากฐานไว้แล้วก็ในสมัยดร.สมคิดจาตุศรีพัฒน์ก็มาดำเนินการต่อโดยที่ดร.อุตตมะเนี่ยก็เดิมก็มาเป็นรัฐมนตรีในสิทีนะฮะตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีสังกัดก็เนื่องจากเรามีหลักสูตรนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญอันที่สองพอดีว่าเกิดเหตุที่หลายคนอาจจะตกอกตกใจนิดหน่อยมีการผ่านพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ซึ่งถ้าเราดูเป้าหมายของพ.ร.บ.เนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่ในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการที่จะทำให้ระบบการส่งข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียยังมีการจัดระเบียบแต่ว่ารายละเอียดในตัวกฎหมายเนี่ยมันมีสิ่งคัดค้านเยอะโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่นะที่รักในเสรีภาพในการสื่อสารแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายพ.ร.บ.คอมฉบับใหม่เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องซิงเกิลเกตเวย์นะซึ่งรัฐบาลก็ได้ชี้แจงมาแล้วไปเกี่ยวกันนะทีนี้ในด้านหนึ่งเราจะเป็นดิจิทัลไอโคโนมีโลกก็พัฒนาสู่การเป็นดิจิทัลมากขึ้นโลกการเงินก็เป็นไฟแนนซ์ e-banking มากขึ้นจะมีเรื่องพร้อมเพย์มีเรื่อง e-payment ในทีนี้เราก็มาดูว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมันจะเป็นช่วยส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคให้กับดิจิทัลอีโคโนมีอย่างไรฉะนั้นการปัญญาวันนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองแต่เน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่แน่นอนเนื่องจากมันเป็นกฎหมายก็เลยต้องพูดในทางนโยบายบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องนี้มากท่านหนึ่งเนี่ยก็คือดร.เช่นเองเพราะว่าท่านก็ทั้งในทางวิชาการเนี่ยท่านก็อยู่ในฟิลด์ของไอทีอยู่แล้วแล้วก็นอกจากจะมีความเป็นนักวิชาการแล้วเนี่ยท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทไอทีประกอบด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของรังสิตนี่มันจะมีผลยังไงต่อระบบการศึกษาด้วยนะฮะผลหมายฉบับใหม่ทั้งบวกทั้งลบนะฮะคือเราวิจารณ์อย่างเป็นกลางนะครับแล้วพอดีวันนี้เกิดสื่อมวลชนเกิดให้ความสนใจขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะมาเยอะนะฮะหรือว่าจะมีเฉพาะบันทึกของที่ดีมาวิทยาลัยนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะแล้วก็มันต้องมีคนกล้าให้ความเห็นกันนะครับเพราะว่าในยันคือประเทศก็เป็นของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะอยากจะให้ดร.เชษฐ์เนติเนี่ยท่านปูพื้นฐานก่อนว่ากฎหมายที่มันเป็นยังไงแล้วมันมีมาตราไหนที่มันจะเป็นประเด็น
ั้งทางบวกทางลบนะมีมองทั้งสองด้านที่จะมีผลต่อดิจิทัลอีโคโนมีมีผลต่ออุตสาหกรรมที่เราเรียนเชิญดร.เจนนิสซาฮาร์นะซึ่งท่านก็เป็นคณบดีไซเบอร์ยูนิตี้และเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทไอทีด้วยนะครับก็จบมาทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ขอบคุณท่านมากที่เสียสละเวลาช่วงจุดนะฮะจริงท่านดูท่านจะเล่นด้วยนะครับสิ่งนะครับที่อาจารย์เชิญอาจารย์ได้ครับอาจารย์ครับ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 เรียนท่านต่อที่การท่านพอดีฝึกเรียนสอนนะครับแต่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าวันนี้ผมจะเป็นแค่ผู้นำเสนอนะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดเองนะครับเพราะว่าก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ได้มาจากเนื้อหนังสือพิมพ์ซึ่งหลายท่านก็คงอ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะพูดในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักในวงการนี้แล้วก็อยากจะเห็นเมืองไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแน่นอนก็คือว่าตัวดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกท่านใฝ่ฝันนะครับจริงๆแล้วก็ทั่วโลกใฝ่ฝันแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็โดนบังคับเป็นรายนะครับให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นั้นคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักมือถือไม่รู้จักคอมพิวเตอร์นะครับเด็กรุ่นใหม่โตมากับอุปกรณ์พวกนี้นะเขาเรียก Generation Z นะครับแล้วก็คนที่ร่ำรวยจากอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็เยอะนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักไอ้รุ่นผมรู้จักกับยูเกนเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าล้าสมัยแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงตัว Facebook พูดถึง LINE อะไรพวกนี้นะครับและอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนนี้ก็อย่างผมเองผมก็ได้อานิสงส์จากตรงนี้อย่างภรรยาผมก็ได้ดีได้ดีเป็นได้เงินได้ทองจากอุตสาหกรรมพวกนี้พอสมควรนะครับพวกออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปนะครับคนสามารถที่จะซื้อข้าวซื้อของได้ง่ายนะครับผ่านออนไลน์แม่บ้านก็สามารถมีอาชีพทำอะไรก็แก๊กๆไปจากอยู่บนมือถือได้นะครับมีอาชีพเลี้ยงลูกได้นะครับ อีกอันนึงที่ผมเจอกับตัวนั้นก็คือในหมู่บ้านเกินหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่มันเกินร้อยหลังคาเรือนนะครับเกิดคอมมูนิตี้เล็กๆคือแลกเปลี่ยนอาหารกันเองนะครับแต่ขายนะครับไม่ได้ให้ฟรีนะครับทุกวันก็จะมีคนมาโพสต์วันนี้มีนั่นมีนี่คนก็ซื้อกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะปูม้านึ่งนะครับโอ้โหมีเท่าไหร่ขายหมดนะครับแล้วก็ขายไม่ถูกนะครับแพงด้วยนะครับคนแย่งกันอย่างกับของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี่คือเกิดจากนวัตกรรมทั้งนั้นเลยนะครับไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นลักษณะนั้นจะเห็นว่าในยุคใหม่ที่เขาชอบพูดกันก็คือว่าเดี๋ยวนี้ตั้งบริษัทโดยไม่ต้องเนี่ยบริษัทแท็กซี่โดยต้องไม่ต้องมีแท็กซี่เลยสักคันก็ได้รับจองโรงแรมโดยไม่จำเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับรอบของตัวเครื่องบินโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของตัวเครื่องบินนั่นคือเทรนด์รุ่นใหม่ซึ่งเราเป็นไปได้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับจะเห็นว่าที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยนามก็ผมรู้จักก็คือทุกคนก็ใช้บริการอยู่นะอย่างแกร็บแท็กซี่อย่างพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเกิดจากนวัตกรรมในกรณีก็คือเทคโนโลยีนะครับมันทำให้ชีวิตคนสะดวกสบายมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือปัจจัยซึ่งเดี๋ยวไทยแลนด์ 4.0 ก็คงต้องพยายามผลักดันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเกี่ยวข้องกับกฎหมายอันนี้ด้วยก็คือเรื่องของตัวคอนเทนต์นะครับซึ่งไอ้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสพมันนะครับจะสังเกตว่าทุกคนเสพสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นนะหรือรูปผมเนี่ยเมื่อกี้เมื่อเช้าก็ชวนมาด้วยติดสียอดกุมารนะครับผมก็บอกว่าดูย้อนหลังก็ได้ลูกส่วนใหญ่เด็กดูย้อนหลังนะครับอย่างนี้พ่อแม่เมื่อเด็กไปด้วยตลอดแล้วก็ต้องไปดูย้อนหลังปรากฏว่าเปิดปรากฏการใหม่ก็คือไอ้พวกทีวีออนไลน์ทั้งหลายทีวีที่เป็นสามารถเด็ดก้าวเดิมกระเทือนยอดขายลดเลยนะขณะที่ช่องสามออกมาบ่นว่าคนแห่กันไปดูย้อนหลังก็หมดแล้วเขาไม่ต้องมานั่งจ้องหน้าจอทีวีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกฎหมายอันนึงซึ่งเกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีว่าไปแล้วก็คือ50ก็เกิด9ปีแล้วนะครับซึ่งพรบชุดนี้ชื่อนะครับชื่อก่อนก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดร่วมคอมพิวเตอร์น
นะครับสังเกตคำนะครับ Computer Related Crime Acts นะครับอันนี้ที่ผมมาเอาตัวนี้มาให้ดูก็เพราะว่านี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของพรบชุดนี้แต่เดี๋ยวผมจะนำเสนอผลประกอบการ9ปีที่ผ่านมาว่าคดีมีอะไรบ้างนะครับเป็นการเหมือนจะจบเงาสะท้อนนะครับไม่ได้เป็นคนที่คิดเองนะครับผมเอามาผมมีที่อยู่มีที่มาชัดเจนนะครับก็ไปสามารถสืบค้นได้นะครับนั้น ผลกระทบโดยตรงเลยผมกลับไปที่ตัวผลสรุปของวันนี้เลยก็คือผลกระทบโดยตรงเลยก็คือว่าของพระราชบัญญัติที่กำลังจะร่างออกมาเนี่ยนะที่ผ่านสนช.แล้วเนี่ยมีอยู่4ข้อหลักๆนะครับที่ผมพอจะเกินเมื่อเช้าเมื่อคืนเพิ่งจะเริ่มทำตอนตีสามได้นะครับก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยผมอาจจะก็บอกได้ว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะหนีไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะคอนเทนต์ก็อยู่ต่างประเทศนั่นหมายถึงถ้าคอนเทนต์อยู่ต่างประเทศปุ๊บมันก็จะขัดกับไทยแลนด์ 4.0 เพราะคอนเทนต์คือโกลคือทองนะที่จะไปอยู่แต่ที่จริงในคอนเทนต์จะอยู่ต่างประเทศเรื่องที่2ก็คือความกังวลในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยพอสื่อมาปุ๊บเนี่ยไอ้คนรังอย่างผมเองผมก็ต้องพูดทัวร์ดาวน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะเพราะว่าคนก็ต้องกังวลพอสมควรก็เดี๋ยวจะเห็นว่าทุกมาตราข้อคุกทั้งนั้นเลยนะครับทุกมาตราของอันนี้นะครับคุกทั้งนั้นเลยอาญาล้วนๆนะครับเป็นพรบเดียวที่ว่าแล้วพรบคอมเนี่ยรุนแรงค่อนข้างที่สุดว่าไปแล้วนะครับมีทั้งโทษปรับและโทษจำประการที่3คือผู้ประกอบการมีต้นทุนและความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการประกอบการอันนี้ชัดเจนนะพวกอุตสาหกรรมไอทีนี่ก็เทินหมดนะครับเพราะว่าพรบชุดนี้ออกมาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะในทางปฏิบัตินะครับอันที่4ก็คือเนื่องจากว่ามันเกิดปัญหาในทางปฏิบัติแน่ๆถ้าข้อความนั้นออกมาก็คือในการในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยพอเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายข้อนึงบอกว่าให้สามารถปฏิเสธที่จะไม่รับได้ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าที่นูจีเองเนี่ยโดยตัวโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกแบบอย่างนั้นในทางปฏิบัติถ้ากฎหมายออกมาแล้วเราจะบังคับใช้ยังไงนะครับงั้นเนี่ยลองมาดูผลประกอบการในปี2550ถึง59นะครับนี่คือพายชาร์ต 100% ครับที่ท่านเห็นเนี่ยคดีอะไรเยอะสุดครับ 30%หมิ่นประมาทนะครับลองมานะครับอันนี้ดีหน่อยคือถูกจุดประสงค์หน่อยก็คืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้คือจุดมุ่งหมายของพรบชุดนี้นะครับผมย้ำอีกทีนี่คือจุดมุ่งหมายที่เขาร่างขึ้นมาในปี50และต้องการที่จะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับช่อโกงบ้างลามกบ้างขายโปรแกรมบ้างความมั่นคงบ้างความมั่นคงนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับงั้นอันนี้คืองานวิจัยนะครับงานวิจัยของคุณสาวิตรีลองไปค้นดูได้นะครับผมมีที่อยู่ให้หมดนะครับเป็นนับตั้งแต่พรบคอมปี50เนี่ยนี่คุณสวัสดิการนะผมไม่ได้กล่าวนะครับนับตั้งแต่บังคับใช้มาเนี่ยตอนนั้นมันที่ทำวิจัยนี่คือ4ปีนะครับก็คือว่าเขาพบปัญหาอยู่4เรื่องครับแล้วเป็นที่มาของวันนี้นะครับที่เขาพยายามแก้อยู่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาในการตีความมีหลายมาตราของฉบับนี้ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากนะซึ่งผมเห็นใจนะครับเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงซึ่งเราเองเราลองให้ไปการบ้านไปกับไปคิดเป็นเยนโทบอกว่าคิดเป็นหลายสิบปียังไม่ได้แตกเลยนะครับคือเขียนยากมากนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นให้ผมคิดนะครับสองคือคดีส่วนใหญ่ให้น้ำหนักเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการปิดเว็บไซต์บล็อกเว็บไซต์สูงมากเดี๋ยวผมเอาสิ่งนี้ให้ดูในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้เนี่ยไม่มากนะนะครับอันที่3คือพบปัญหาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อคดีซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคนที่เข้าใจเทคโนโลยีจริงๆว่ามันเป็นผิดหรือเป็นถูกเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างน้อยเดี๋ยวว่าแต่จับเลยครับไปตามจับแต่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งตรงนี้เราเองเนี่ยทางมอรังสิตเองก็มีสามด้านที่อยู่นะครับอย่างพวกไซเบอร์วอลนะครับที่เราสามารถที่จะทำอยากจะป้องกันไซเบอร์วอลยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือแฮกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็หาองค์ประกอบยากอันสุดท้ายก็คือมีปัญหาเรื่องการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐกับผู้ให้บริการนะครับซึ่งนี่ผมเห็นใจผมก็เคยเป็น
ผู้บริหารของบริษัท IT ซึ่งจริงๆซึ่งเขาเคยดูแลก็คือเรื่องของตัว Internet ISP นะครับก็คือตัว Service Provider ก็คือคนที่ให้บริการ Internet นะที่เดี๋ยวจะมาเกี่ยวพันกับ Center Gateway ด้วยนะครับผมจำได้เลยครับว่าเดี๋ยวก็จะมีจดหมายมาแล้วว่าขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบเรคคอร์ดนี้หน่อยที่เป็นลักษณะของตัวเกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงของนายคนนี้นะครับมีจดหมายชื่อมันเสร็จเลยแล้วเราก็หน้าที่เราก็ต้องไป extract ข้อมูลตรงนั้นส่งมาให้เขานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคือเราผิดนะครับคนที่เก่งเราผิดนะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาพอสมควรครับงั้นเรามาดูคำกล่าวหาในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือที่มันนี้ไม่ใช่ผมนะครับคำกล่าวหาก็จู่หัวอย่างนี้ครับเขาบอกว่ารัฐมนตรี ICT คุมเบ็ดเสร็จทั้งอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนักกฎหมายระบุอำนาจล้นฟ้าตั้ง2คณะกรรมการกำกับสั่งปรับคดีแฮกไม่ต้องขึ้นศาลผู้กล่าวหาไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์สั่งบล็อกเนื้อหาได้ทุกประเภทเพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเซนเทนที่น่ากลัวพอสมควรนะครับว่าไปแล้วนะครับผมอ่านครั้งแรกผมยังบอกว่าเขากล้าเขียนกันขนาดนี้เลยนะครับนั่นก็คืออันนี้ก็คือในประชาชาติธุรกิจวันที่15เมษายนครับมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆที่เราจะมาพูดกันก็คืออันแรกนะครับบอกว่ามันจะมีคำว่าคุมเบ็ดเสร็จนะครับเรื่องคณะกรรมสองคือคำว่าคณะกรรมการสามคือคดีแห้งนะกับบล็อกเนื้อหานะครับเรามาดูมวลความจริงนิดนึงนะครับไอ้ที่ผมตัดมาให้เนี่ยคือร่างจริงๆนะครับซึ่งใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับในร่างมาตรา17 ทับ1เนี่ยให้อำนาจรัฐมนตรี ICT ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นกระทรวงใหม่แล้วเนี่ยตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับซึ่งกลายเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจมากกว่าศาลเนื่องจากระบุว่าหากเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกิน2ปีคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจสั่งปรับโดยไม่ต้องคำนำคดีไปศาลและคดีถือว่าสิ้นสุดลองดูเซนเทนส์นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับใช้ปากกานะครับเขาเขียนนี้ครับมาตราที่17ทับ1บรรดาความผิดพระราชบัญญัติที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีอัตราโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่มีรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีหน้าเปรียบเทียบได้นะครับให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญานะครับนั่นหมายถึงว่าก็มีมูลนะครับก็มีมูลก็คือว่าณตอนนี้ก็คือคณะกรรมการชุดนี้ค่อนข้างที่จะมีอำนาจพอสมควรซึ่งจริงผมเคยพูดถึงผ่านสื่อหลายทีนะครับมันจะมีคณะกรรมการซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้ยินแล้วก็จะมีบทบาทกับชีวิตของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันก็คือคณะกรรมการความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นสากลนิยมง่ายๆคนบางคนนึกไม่ออกก็นึกถึง FBI นะครับหรือ CIA อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นก็คือจะมีอำนาจพอสมควรนะครับว่าไปแล้วมากเลยด้วยซ้ำไปนะครับมูลความจริงที่2นะครับเกิดจากเซนเทนต์เมื่อกี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสำหรับความผิดภายใต้กรอบนะมาตรา3มาตรานะครับคือ579คือถ้าเกิดสมมุติใครไปเปิดพรบ.เดิมนะครับ579เนี่ยเอ๊ะ5กับ7นะโทษที577เนี่ยจะเป็นพรบ.ที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับแฮกเกอร์นะครับเขาบอกว่ามาตราที่5มาตรา7คือการแฮกเข้าสู่ระบบโทษจำคุก2ปีและความผิดที่เกี่ยวกับการเผยรหัสความลับตามมาตราที่6โทษจำคุก1ปีถือเป็นคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงนะครับจากเดิมเนี่ยต้องผ่านกระบวนการศาลแต่ในกฎหมายใหม่เนี่ยให้ส่งไปที่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งมี2คณะกรรมการแล้วนะครับอันนี้เป็นคณะกรรมการอันนี้เปรียบเทียบปรับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการกันกรองเนื้อหาด้วยนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาอันนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับมีใครจำคลิปนี้ได้ไหมครับโอ้ที่ตัว
โอเคเดี๋ยวจริงแต่จริงที่เป็นข่าวสารไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันเป็นคลิปของช่องหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคือดีแล้วครับต้องเปลี่ยนเชฟไปก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าก็คือจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเราโดนจับลูกอีเกนนะครับผมไม่พูดถึงแบงค์ไหนแล้วกันนะใกล้ๆตัวเลยนะจริงๆแล้วผมตอนนั้นผมก็วนพอสื่อว่าที่ไต้หวันโดนแล้วนะอีกไม่ถึงเดือนนะคนไทยก็โดนแต่เราอาจจะโดนน้อยนิดนึงนะโดนไม่กี่สิบล้านแต่ได้ไต้หวันโดนเป็นร้อยล้านถามว่ามันไกลตัวมันไม่ไกลตัวแล้วนะครับมันไม่ไกลตัวแล้วมันจะเกิดอีกทีเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยกลายเป็นว่าคดีแบบเนี้ยก็จะไปที่คณะกรรมการชุดนี้นะครับตามร่างนะครับตามร่างอันนี้คือพูดถึงเฉพาะร่างนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดได้มูลความคิดที่3นะครับที่เกิดจากเซนเทนนั้นที่ว่าด้วยว่าผมโจบอกว่าเป็นคำกล่าวหานะครับก็คือขณะที่มาตรา15ว่าด้วยความผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะหรือ ISP เนี่ยหรือเจ้าของเว็บไซต์ Facebook นะครับที่เปิดให้แสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจากการยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะเกี่ยวกับเราทุกคนโพสต์ Facebook ทุกวันผมกล้าบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักเฟซบุ๊กแล้วนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับดังนั้นร่างฉบับใหม่เนี่ยนะให้อำนาจนะครับรัฐมนตรี ICT ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับออกประกาศนะครับเขาใช้คำว่าออกประกาศนะว่าจะมีกรอบขั้นตอนอย่างไรที่จะทำให้ไม่ผิดตามมาตรานี้นะครับแต่ประกาศออกมาอย่างไรเนี่ยยังเป็นคำถามที่ขึ้นอยู่กับคณะทำงานว่าเข้าใจประเด็นมากน้อยแค่ไหนนะครับและจะกลายเป็นว่าแล้วรัฐมนตรีที่มีอำนาจดังกล่าวเนี่ยจะเป็นคนกำหนดว่าโซเชียลมีเดียควรจะเขียนว่าอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเขียนไม่ดีก็จะกลายเป็นคือถ้าปิดกั้นห้ามทั้งหมดก็จะกลายเป็นละเมิดสิทธินะครับก็จะกลายเป็นละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นอันนี้ครับถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีวันนี้ท่านจะว่ายังไงเห็นไหมฮะและตรงนี้ถึงบอกว่าคือคนที่เป็นเกี่ยวกับสื่อโดยเฉพาะสื่ออยู่เฟซบุ๊กเนี่ยมันทั่วโลกแล้วเฟซบุ๊กเป็นอุตสาหกรรมของคนไทยไหมไม่ใช่เขาจะเชื่อเราไหมถ้าสมมติเราจะบอกให้ทำนู่นทำนี่เขาคงไม่เชื่อนะอย่าลืมว่าถามว่าบางคนถามว่าเอ้ยประเทศอื่นเขามีไหมมีครับจีนเนี่ยเป็นเสร็จเลยจีนเนี่ยมีซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็ใครไปเที่ยวจีนก็สังเกตว่าถ้าเล่นไลน์ไม่ได้ถ้าเล่นเฟซบุ๊กไม่ได้เพราะมันกรองหมดนะครับถามว่าดีไหมโอ้ยคอมผมไม่มีจ่ายเหมือนกันแต่ถามว่าในทั่วโลกมีไหมที่เกิดสามารถที่จะแบนเฟซบุ๊กมีแล้วเฟซบุ๊กยอมสยบเข้าไปที่รัฐบาลจีนเพื่อเจรจาด้วยทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมืองไทยทำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมาตราที่15เนี่ยค่อนข้างที่จะล่างยากนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกเขาก็ใช้วิธีเขียนนะครับกว้างๆให้รัฐมนตรีเศรษฐีไปประกาศใช้อีกทีซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงท่านนะครับท่านอุตมะไม่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นท่านอื่นที่จะมาล่างตรงนี้ร่างยังไงผมก็มองว่าเขียนยากมากนะครับเซนเทนนี้นะครับมูลความจริงสุดท้ายนะครับซึ่ง เกี่ยวข้องกับตัวคำกล่าวหาเนี่ยก็คือว่ามาตราที่10นะครับเขาบอกว่าผู้นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างตัดต่อเติมและดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการใดๆโดยประการนี้ที่จะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับซึ่งมาตราที่10เนี่ยกล่าวว่าดังกล่าวเนี่ยเป็นการแก้ไขบทลงเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้น
โดยให้ผู้กระทำผิดเนี่ยต้องรับทั้งจำคุกและโทษปรับจากเดิมเนี่ยนะครับว่าด้วยพรบ.เดิมเนี่ยกำหนดไว้ความผิดเนี่ยไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับในกรณีนี้ก็คือปรับมากขึ้นนะครับมีวลีเด็ดอันนึงซึ่งผมอ่านแล้วผมก็งงๆกับภาษาไทยเหมือนกันก็บอกว่ามาตรา20นะครับที่คณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเรื่องเนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้เป็นกระทรวงใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนะจริงๆก็ตั้งแล้วมีโลโก้แล้วเรียบร้อยเนี่ยตั้งยื่นคำร้องแสดงหลักฐานต่อศาลอันนี้ต้องแสดงหลักฐานนะครับในกรณีอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพูดถึงก็คือบล็อกเว็บไซต์นะครับด้วยขอให้ศาลสั่งระงับเผยแพร่และลบข้อความคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งข้อความคอมพิวเตอร์ในที่นี้มีอยู่4ประการนะดังนี้1 2 3อันที่4เนี่ยสะดุดนิดนึงนะผมอันนี้ผมเอาไฮไลท์มาเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าการบรรยายในวันนี้อาจจะมีผู้อยากสักถามและมีความคิดเห็นค่อนข้างเยอะนี่ก็เลยรวบรัดให้เลยนะครับหัวข้อที่4เนี่ยเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับข้อมูลที่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นนะครับแต่โทษทีครับผมอ่านผิดข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นนั่นก็คือไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออันดีของประชาชนซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่รัฐมนตรีมีมติเอกฉันท์มี2ชุดนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าท่านโพสต์อะไรแล้วคณะกรรมการชุดนี้เห็นว่าท่านไม่เข้าท่าท่านก็นะครับชอบกินอะไรจะไปเรียกได้นะครับงั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ร่างออกมาแล้ว อะไรดีครับต้องระวังนะครับยังดีว่าพรบชุดนี้ยังไม่ประกาศนะเดี๋ยวผมจะบอกสถานะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับแต่ไม่มีกฎบังคับใช้พูดง่ายๆนะครับแต่โดยสาระสำคัญของเมื่อกี้ก็คือว่าถ้ามีการโพสอะไรที่ซึ่งคณะกรรมการชุดหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นศีลธรรมอันดีก็มีสิทธิ์ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการได้นะแต่ในนี้ก็ดีหน่อยคือไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่คณะกรรมการนั้นก็คือเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้จะคลอดแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับมาตราที่4นะครับซึ่งอันนี้ที่ผมเกริ่นไว้ว่านะครับขออนุญาตกลับไปดูสไลด์ตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยถ่ายชาร์ตตัวนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะแก้นะจะเห็นว่าคดีที่เยอะที่สุดกลับกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทนะคืออะไรเออะไรโดยเฉพาะดาราขึ้นนะครับผมมีตัวอย่างให้เยอะเลยนะครับหมิ่นประมาทไปก่อนโดยใช้พรบคอมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่พรบกฎหมายอาญาก็มีนะครับบอวี่อาญาก็มีจะไม่ใช้จะมาใช้ได้เพราะว่าเนี้ยหนึ่งคือแรงสองคือมีผลค่อนข้างทันทีนะครับเพราะว่าพรบอาญาจะต้องไปผ่านกระบวนการค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันผิดซึ่งนักวิชาการก็วอนมาตลอดว่าเฮ้ยมันผิดกฎเกณฑ์จำลองของพรบเลยนะจริงๆพรบปี50เนี่ยคือเพื่อป้องกันให้การแฮกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มันไม่เกิดนะครับแต่ว่าเราเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็เลยเป็นที่มาของมาตรานี้นะครับแต่คราวนี้ประเด็นที่ผมจะชี้ก็คือว่ามันแก้เนี่ยมันไปเพิ่มปัญหาอีกอันนะครับมาตราที่4เนี่ยผู้ใดส่งข้อความคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อื่นโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับต้องโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทคือเนี้ยจริงๆแล้วเขาต้องการเรื่องของสแปมนะครับเรื่องของตัวที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือเราไม่อยากได้นะครับจะสังเกตว่าเรามีปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมก็เคยวอนไปหลายทีว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเราน่าจะไปมีพรบ.อีกอันหนึ่งนะก็คือพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งร่างแล้วเข้าแล้วเข้าอีกก็เด้งออกมาแล้วก็เงียบตลอดนะครับไม่รู้พรบชุดนี้มาอยู่ที่ไหนนะครับก็คือว่าหนึ่งคือเราโดนยัดเยียดข้อมูลข่าวสารนะครับมีหลายท่านเคยเจอปัญหานะครับโทรมานะครับขายอะไรสักอย่างโทรมาถี่มากเลยนะครับโทรมาจะเอานี่ไหมคะจะเอานั่นไหมคะนะครับลำคาญนะครับครับคำถามที่แรกที่ตามมาในใจผมก็คือว่าเขาไปเอาเบอร์ผมมาจากไหนนะครับผมก็บอกโอเคอาจจะผมอาจจะมีเกินสาธารณะนะครับดูในเว็บไซต์ก็มีอ่านนี้แล้วไปแต่บางคนหลายคนเนี่ยที่โดนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้มาจากไหนเขาก็โทรมาถี่ด้วยนะโทรมาประเภทหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับขายทุกอย่างที่ฝั่งหน้าตั้งที่เราไม่เคยอยากได้นะอีเมลในซับไลน์เลยนะครับอีเมลในค่อนข้างส่วนตัวเลยถ้าส่งมาจนแบบล้นนะครับอันนี้เรียกสแปมเมลอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้นักวิชาการเองเนี่ยก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับก็มีการที่จะพยายามที่จะคิดอัลกอริทึมคิดวิธีการที่จะบล็อกสแปมซึ่งก็ทำได้นะครับแต่ว่าในกฎหมายอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าให้เรามีสิทธิ์บอกเลิกซึ่งอันเนี้ยดีนะครับผมเคยพูดผ่านสื่อไปหลายทีว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นสิทธิ์ของคนทั่วไปที่มีสิทธิ์ที่จะบอกรับหรือไม่รับถ้าในเมืองนอกเขาเรียกดู not call list นะถ้าเกิดนักศึกษาปริญญาโทลองเป็นคนดูได้นะครับดู not call list เนี่ยจริงทำง่ายมากๆเลยมันไม่ยากเลยนะครับถ้ามีเว็บไซต์อันนึงท่านก็เอาโพสต์ไปว่าเบอร์ข้าพเจ้าติดต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้โทรมาขายของหรือ call center ทั้งหมดต้องมาเช็คลิสต์นี้ก่อนแล้วถ้าเกิดสุ่มอยู่ในลิสต์ปุ๊บแล้วท่านโทรมาท่านโดนปรับให้มากๆเด็กก็เกินไปมัธยมก็น่าจะทำเว็บไซต์ได้แล้วเอาขึ้นเว็บไซต์หรือเอาขึ้นเฟซส่วนตัวก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยน่ะเขาเรียกดูนอตคอร์ดิสนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยนักวิชาการพูดมานานมากแล้วก็ไม่เกิดสักทีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะจะไปอายอะไรก็ไม่รู้นะกลัวบริษัทพวกขายของจะขายไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นทำให้ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมันน้อยคือลำคาญคนทั่วไปจะค่อนข้างลำคาญนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นอุปสรรคพอสมควรอันเนี้ยเซนเทนเนี่ยต้องการที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ลืมไปนิดนึงว่าในกรณีอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการหรือเทคโนโลยีเองเนี่ยมันเอเนเบิลหรือเปล่ามันทำได้หรือเปล่าหรือเช่น Facebook เนี่ยมันปฏิเสธไม่รับได้ไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยข้อดีก็คือดีนะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับมันควรจะให้คนที่รับสื่อเนี่ยรับสารเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเราไม่อยากได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะทำยังไงเราต้องไปขอร้อง Facebook ให้เขาทำฟังก์ชันนี้ให้คนไทยอย่างเดียวไหมหรือเราจะเขียนโปรแกรมเองหรือเราจะเป็นกฎหมายอะไรที่ซึ่งไปบังคับให้อุตสาหกรรมต้องในกรณีก็คือพยายามก็จะพยายามบอกอุตสาหกรรมว่าไอ้คุณต้องทำตรงนี้ได้นะทำขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจึงบอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยสำหรับผู้ประกอบการนะครับซึ่งผู้ประกอบการหลายๆท่านก็เริ่มจะถ้าอย่างนั้นผมไปฝากเซิร์ฟเวอร์ไปที่อื่นไหมหรือว่าอะไรที่มันทำง่ายกว่านี้ชีวิตสะดวกสบายกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งจุดประสบดีทางแก้ปัญหาทั้งว่าตัวที่เป็นลักษณะของตัวสารที่ไม่คือประสงค์ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องสามารถที่จะทำได้ด้วยในแง่ของตัวสื่อนั้นๆนะครับโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้เราไหมโดยเฉพาะ Facebook นะแต่ว่าถ้าทำได้ดีมากผมว่าจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะ Facebook น่าจะทำฟังก์ชันที่ออกมาแล้วก็อาจจะทำให้คนใช้ Facebook มากขึ้นก็คือสามารถบล็อกได้คุณยังไงก็คือปัจจุบันเราทำไงฮะบล็อกทั้งบุคคลเลยคือบล็อกคนนั้นไปเลยแต่บล็อกข้อมูลแต่ละอันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันสุดท้ายนะครับซึ่งอันนี้สื่อหัวค่อนข้างเยอะนะครับก็คือการบล็อกเว็บไซต์ซึ่งขออนุญาตให้ดูสถิตินิดนึงนะครับ 81,213 URLตั้งแต่ปีน่าจะปี54นะครับเมื่อวิจัยมีทำเสร็จนะครับ 81,000 นะ
เว็บไซต์ที่โดนปิด URL คือหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่โดนปิดนะครับจะด้วยนะครับมีนะครับมีประมาทนะครับนะครับเรื่องของอาชญาลามกอนาจารเรื่องของเนี่ยครับยาทำแท้งประกันอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงศาสนาเรื่องอื่นนะนี่คือ URL ที่โดนปิดนะครับมีประมาทเยอะสุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่จริงๆแล้วพรบชุดนี้นะครับมีผลเวิร์กมากๆเลยนะครับพอมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยดูนะครับจำนวนผู้ใช้งานเพียบเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงนั่นนะครับช่วงที่มีกีฬาสีนะครับเขาน่าจะเยอะมากนะครับแล้วก็การบล็อกเว็บไซต์ในพรบชุดใหม่ก็เขียนไว้ชัดเจนท่านน่ารักมากนะครับท่านเขียนว่ามาตราที่20เรื่องการบล็อกเว็บไซต์เดิมจะบล็อกได้เฉพาะความมั่นคงและความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ร่างพรบชุดนี้นะครับ20วงเล็บ3บล็อกเนื้อหาที่ผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นมาตรา20วงเล็บ4บล็อกเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมายอื่นแต่ขัดกับความสงบเรียบร้อยนั่นเองที่ผมอ่านให้ฟังว่ามันมีคณะกรรมการกันกรองไม่ทันพนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับนะสามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อบล็อกเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับนั้นส่งให้รัฐมนตรีเซ็นเพื่อขออำนาจศาลส่งบล็อกเว็บไซต์นะครับทำได้เลยนะครับทำให้ทุกความผิดอาญาในการบล็อกเนื้อหาเนี่ยจะใช้พรบคอมแทนนะโดยตั้งคณะกรรมการอันหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลนะครับเพิ่มขึ้นมาโดยรัฐมนตรีกระทรวงนะครับ ICT เป็นผู้แต่งตั้งและมีอำนาจในการวินิจฉัยบล็อกเว็บไซต์ได้ซึ่งโดยหลักๆแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นทีมใหญ่มากๆนะครับแต่ถ้าในเมืองนอกก็ใช้มาชีนนะครับก็เรียกมาชีนเลิร์นนิ่งก็คือใช้เทคโนโลยีนะครับคนคงอ่านไม่ไหวนะคือในเมืองนอกนี่ในยุคต่อไปนะครับให้ทราบไว้เลยว่าคนหลายอาชีพจะตกงานเพราะว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนนะครับเพราะหุ่นยนต์มาค่อนข้างแรงแน่นอนนะครับก็คือว่าตัวคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะมีหน้าที่กันกรองเนื้อหาซึ่งโดยหลักๆแล้วถ้าเทคโนโลยีถึงจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเทคโนโลยีไม่ถึงบุคลากรไม่พอจะเป็นปัญหาเบอร์เดิร์นมหาศาลจะต้องจ้างสักกี่คนเพื่อมาอ่านนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คงจะใช้แบบเดิมก็คือเขาเรียกCitizen Sensor นะครับก็คือให้คนทั่วไปส่งเข้ามามันจะกลับมาเหมือนเดิมบางคนเดิมก็คือกล่าวหาฟ้องร้องกันอู้วุ่นวายนะส่งเข้ามาวันนี้คนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นเข้ามาคณะกรรมการชุดนี้นะซึ่งนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบนะครับงั้นในอดีตเนี่ย 80,000 กว่าเว็บไซต์ที่โดนปิดนะครับในอนาคตถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้คงจะไม่มีหลักแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่านะก็คือท่านคงจะต้องคอยกันกรองพอสมควรนะครับในแง่ของตัวเนื้อหานะก็เอาใจช่วยนะครับสองคณะกรรมการนี้นะครับที่ไม่แน่ใจจะเป็นเผื่อร้อนหรือเปล่านะครับใครอยากเข้าไปก็คงจะงานหนักกว่าคณะกรรมการชุดอื่นๆนะครับงั้นการบล็อกเนื้อหาจะใช้พรบคอมพิวเตอร์แทนโดยแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการกันกรองข้อมูลนะเพิ่มเติมมานะครับโดยรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจนะครับนั่นอย่างที่กลับไปแล้วนะครับ URL หรือขนาดนี้นะจะจริงๆนะครับจะสังเกตได้ในช่วงนี้5354เนี่ยนะ554เนี่ยลดลงไปเยอะช่วง53 52 53นี่ก็ช่วงกีฬาสีนะครับแต่น้อยที่สุดเนี่ยก็ 20,000 นะฮะปี51นี่ก็ 20,000 กว่าเว็บไซต์แล้วนะก็ไม่ถือว่าก็แสดงว่ามันมีอยู่จริงแหละนะครับเพราะว่าวิจัยนี้มันอยู่ที่ปี50มันก็เริ่มมีต่อนะจริงๆแล้วหลายท่านถ้าเกิดใครอยากทำเรื่องในเรื่องนี้นะครับก็สนใจติดต่อหลังไปได้พวกนี้ข้อมูลพวกนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกรูปถูกสมัยด้วยนะครับแล้วสถานการณ์ปัจจุบันนะครับพรบคอมฉบับนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนครับสนชเห็นชอบแล้วผ่านการพิจารณาวาระแรกแล้วก็ผ่านความเห็นชอบประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19เมษายน2559ปีที่แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับเปิดตอนนั้นเข้าไป3ฉบับแล้วนู่นเลย3ฉบับนะครับ
แต่ที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือเฉพาะพรบคอมพิจารณาเป็นรายมาตราซึ่งก็ตอนนี้แหละที่ร้านนักวิชาการก็จะมีเขาเรียกเวทีเป็นประชาวิจารณ์นะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้รับจดหมายเชิญนะครับแล้วก็พูดตรงๆก็คือว่าคนได้รับเชิญค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็จะเชิญพวกอะไรครับสมาคมพวกที่เป็นเกี่ยวข้องจะว่าไปแล้วเขาอาจทำถูกนะครับก็คือเกี่ยวข้องโดยตรงแหละนะแต่ว่าผมอยากจะให้เติมนักวิชาการเข้าอีกหน่อยนึงประชาชนคนทั่วไปอีกหน่อยนึงให้มันดูแล้วมันรอบครอบขึ้นนะครับแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วนะครับเรียบร้อยประชาวิจารณ์ผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะเอาพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับว่ามาตราไหนทำได้ทำไม่ได้จะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่หลายท่านอาจจะตามข่าวมาแล้วนะครับจริงๆในปี58ก็กระเทือนไปทีแล้วนะ58ผมก็มีร่างเดินอยู่เหมือนกันนะครับตอนนั้นให้ความสำคัญเรื่องลามกเด็กในชุดนี้ร่างครั้งนี้ก็หายไปแล้วนะครับมีไม่กระแต่ไม่ให้ความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งร่างแต่ละร่างเนี่ยมันเปลี่ยนพอสมควรนะเปลี่ยนพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรดีครับคอยติดตามตอนต่อไปว่ามันจะไปจบตรงไหนนะเป็นมหากาพย์พอสมควรนะถามว่ากฎหมายไทยร่าง9ปีเนี่ยนานไหมสำหรับท่านนานไหมนานนะไม่นานนะครับจริงๆแล้วมีกฎหมายบางกฎหมายร่างเป็น40ปีก็มีนะครับลองไปตามดูนะครับกฎหมายไทยถือว่าเก่านะครับบางฉบับเนี่ยยังโอ้โหยังอยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเพิ่มว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่ในที่ซึ่งเราอาจจะไม่มีผลเกี่ยวคนเยอะนะแต่พรบ.คอมเนี่ยคนให้ความสนใจที่ถือว่าร่างเร็วแล้วนะครับ9ปีให้หลังแต่ว่า9ปีนี้ก็อีกปีก็จะเป็นปีที่10นะครับก็รอดูว่าจะประกาศใช้หรือไม่นะครับซึ่งในปี58ก็เคยเข้าไปทีละนะครับแล้วก็เด้งออกมานะครับก็คือไม่ประกาศใช้นั่นเองครับแล้วก็ส่งกลับไปสนช.ลงมติในพิจารณาวาระที่3อีกทีแล้วก็จะเตรียมประกาศใช้ละนะก็คือถ้าเกิดอีกครั้งนึงรอดก็ประกาศใช้แล้วนะก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ในปี60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวที่คนส่วนใหญ่กลัวก็คือตัวนี้นะยึดและทำลายข้อมูลนะครับอันนี้คือตรงเลยนะครับเพราะว่าท่านเองเฟซของท่านอาจจะโดนลบบางอันหรือหนักเลยคือปิดเลยโดนครับผมคอมที่โดนแน่นอนแต่ว่าโดนมากแล้วตอนนี้เผอิญว่าส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยไปให้ความสำคัญกับตัวข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์อยู่บนเน็ตนะอยู่บนเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เพราะข้อมูลตัวปัจจุบันเนี่ยฮาร์ดดิสก์ของโลกอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำงานหัวขึ้นคราวหมดแล้วเพราะมันฟรีนะครับผมก็ประเภทว่านะครับคือเรียกว่าน้องพอสมควรนะครับไม่ยอมกระเซ็นแม้แต่บาทเดียวนะก็เอาขึ้นคราวนะครับแต่ว่านี้รวมถึงในคอมแน่นอนครับในมือถือท่านด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านโดนยึดได้นะครับยึดเขายึดเลยโดยที่เขาไม่ต้องบอกท่านนะครับเขามาถึงเขายึดได้เลยนะครับจริงๆมันมีพรบเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะครับถ้ามีเวลาน่าจะมาคุยกันด้วยว่าโพสต์ยังไงไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับจะสังเกตนะครับที่ผ่านมาก็บอกผมใช้ฟรอนต์ของมอลังสิตนะครับไม่กล้าเพราะว่าถามว่ามีคนโดนนะครับอย่างอังสนานิวเนี่ยโดนแล้วนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับท่านที่ใช้ PowerPoint บ่อยๆใช้อะไรบ่อยๆแล้วใช้ฟรอนต์อยู่นะครับเขาให้ใช้เพราะประเทศไทยมีฟรอนต์ที่เป็นสาธารณะอยู่นะครับชื่อไทยสถาบันควรจับนะครับควรจับวันดีคืนดีท่านอาจจะได้จดหมายจาก Microsoft มาอย่างเงี้ยแล้วโดนค่าปรับรุ่นนี้นั่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม้กระทั่งตัวฟรอนต์เองก็มีปัญหานะครับงั้นในแง่ของตัวข้อมูลเนี่ยนะครับในแง่ของตัวพรบใหม่เนี่ยโดนยึดและทำลายได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมาตรา11เนี่ยระบุไว้เลยว่าในคดีซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดศาลอาจจะสั่ง1คือยึดสอบและทำลายนะครับ2
ให้โฆษณาคำพิพากษาอันสุดท้ายได้น่าสนใจครับโดยพูดโดยจำเลยชำระค่าโฆษณาเองครับค่าโฆษณาช่อง3นาทีแล้วเท่าไหร่ครับกี่แสนครับเป็นแสนครับท่านไทยรัฐหนึ่งไทยรัฐสมัยก่อนที่รุ่งเรืองนะครับที่ไปสื่ออะไรไม่มาเอาแบงค์พันวอลเลียนเพื่อปิดให้หมดเนี่ยท่านต้องใช้กี่ใบท่านลองไปวัดดูครับมหาศาลนะครับอันนี้คือท่านจะโดนค่าโฆษณาโดยคนนั้นจ่ายครับตามกฎหมายครับงั้นถ้าโดนก็นะครับก็คงจะพูดไม่ออกพอสมควรนะครับงั้นเช่นเดียวกันครับในมาตราที่20ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้งยื่นคำร้องพร้อมกับแสดงหลักฐานต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับเผยแพร่และลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็คือให้รู้ไว้ว่าคือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าเพราะบางคนก็อาจจะบอกว่าพรบ.คอมไม่เห็นเกี่ยวกับหนูเลยนะครับก็ถ้าโดนขึ้นมาก็คราวนี้ก็จะพูดไม่ออกนะครับข้อกังวลนะครับก็คือว่าคณะกรรมการที่สั่งบล็อกได้เนี่ยเท่ากับปิดได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยเข้าใจว่าตอนนี้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องการปราบปรามการเผยแพร่สื่อยุคใหม่พอสมควรนะนั้น 20/4 เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้เลยนะครับก็คือคณะกรรมการเนี้ยจะทำการบล็อกนะครับที่มาคราวนี้ต้องมีคนถามว่าแล้วที่มาของคณะกรรมการชุดเนี้ยเป็นอย่างไรเขียนไว้ไหมไม่มีเลยยังมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านรัฐมนตรีท่านจะไปเลือกใครมานะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าต้องจบอันนั้นตรงนี้อันนี้ต้องมีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรนะซึ่งเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งนะนั้นชุดใหญ่กว่านะอันนั้นคือที่ผมบอกว่าอันนั้นน่ะคือจริงแล้วร่างยากแล้วก็ต้องได้ผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆอ่ะที่เข้าไปทำงานด้วยชาติจริงๆผมย้ำอีกพวกนี้เข้าไปนี่ไม่สนุกนะครับเพราะว่านึกถึงภาพโดนฟ้องกลับได้นะฟ้องส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวรู้ว่าโดนฟ้องกลับไม่ได้พวกนี้หางว่าวเลยนะครับไม่มีใครอยากเป็นอ่ะแล้วอันนี้ต้องทำงานด้วยชาติจริงๆนะและกรรมการชุดนี้เอาเฉพาะอันนี้เนี่ยเลยมีอำนาจในการบล็อกทุกอย่างคุณสมบัติกำหนดไว้ไหมนี่นะครับและให้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเจ้าหนี้ของรัฐด้วยนะครับส่วนตัวผมก็คงจะเหลือแค่2หรือ3สไลด์แล้วนะครับท่านมีจะเสริมให้ก่อนนะครับก็นะครับอันนี้ก็คือคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรบเก่านะครับของคุณสาวิตรีเหมือนกันนะจะเห็นว่าเอามาให้ดูเนี่ยนะครับมีตั้งแต่สอบสวนยันไปถึงตัดสินแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแสดงให้เห็นว่าคนใช้บริการพรบคอมเนี่ยเยอะกว่ากฎหมายอื่นพอสมควรนะครับไม่ใช่ไก่กาเลยนะครับอย่านึกว่าเฮ้ยไม่มีการใช้เลยพรบที่ประกาศใช้มาปี50คนใช้เยอะครับใช้เยอะนะครับเนี่ยคือรายชื่อด้วยนะครับแล้วก็ชื่อด้วยมีตั้งแต่ว่าศาลยกฟ้องไปถึงผู้ขั้นอุทธรณ์อยู่แล้วแต่อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับถ้ากฎหมายใหม่มารู้สึกจะมาให้อุทธรณ์ถือเป็นที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับตัวดิจิตอลคอนมีหลังพรบคอมฉบับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามง่ายๆเลยก็คือว่ามันจะไปขัดต่อ Thailand 4.0 มั้ยในเซนส์นึงก็คือผมเป็นห่วงเรื่องคอนเทนต์นะครับคือถ้าคอนเทนต์ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ไปเจริญงอกงามที่เมืองนอกมันก็คือธุรกิจเมืองนอกเพราะมันจดทะเบียนที่เมืองนอกนะครับไม่ใช่ไทยแลนด์ 4.0 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มีลักษณะของตัวนวัตกรรมเกิดในประเทศได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเมืองไทยก็คืออาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าตอนนี้เราก็แพ้แล้วนะครับแพ้เยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของตัวตกรถด่วนขบวนสุดท้ายที่เป็นทั้งเทคโนโลยีขอบคุณท่านดร.เชนได้เปลี่ยน
็ฟังจากท่านอาจารย์เชษฐ์เนติแล้วก็นักศึกษานะที่เรียนปริญญาโทดิจิตอลอิโคโนมีก็อย่าเพิ่งยังไงรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไรมากมายนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดิจิตอลอิโคโนมีเนี่ยคงจะเดินหน้าไปได้แน่นอนก็คือผมให้ความเห็นนะฮะเพื่อให้เกิดกำลังใจก่อนว่าตกอกตกใจมากแม้ว่ากฎหมายฉบับเนี้ยพ.ร.บ.คอมเนี่ยจะผ่านสสช.แล้วก็ตามแต่ว่าผมเห็นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยได้ฟังเสียงจากนักวิชาการหรือฟังเสียงจากประชาชนที่มีข้อร้องเรียนว่ามันมีจุดอ่อนหลายอย่างอยู่ก็ควรจะแก้ไขปรับปรุงก่อนประกาศใช้คืออาจจะเอากลับเข้าไปสสช.ใหม่ก็ได้ผมอยากจะเริ่มต้นในการพูดถึงดิจิตอลอีโคโนมีดิจิตอลไทยแลนด์ก่อนซึ่งถ้าเราดูยุทธศาสตร์แผนงานเดิมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ระยะระยะที่1เนี่ยเรียกว่าดิจิตอลฟาวเดชั่นคือการวางรากฐานการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการมีระบบกฎหมายที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่การเป็นดิจิตอลอีโคโนมีและดิจิตอลทันทีซึ่งในดิจิตอลฟาวเดชั่นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเนี่ยระบบกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งแน่นอนที่สุดว่าพ.ร.บ.คอมเนี่ยโดยเป้าหมายโดยเจตนาถ้ามองในแง่ดีก็คือต้องการวางพื้นฐานในเรื่องระบบเพื่อที่จะทำให้ธุรกรรมทำให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันมีความปลอดภัยไม่เกิดปัญหามีความปลอดภัยแล้วก็ทำให้การดำเนินการต่างๆเนี่ยมันไม่นำไปสู่ปัญหาไม่พึงประสงค์เช่นเอาดิจิตอลไปใช้ในทางผิดสื่อลามกอนาจารหรือแม้กระทั่งเรื่องของทำอะไรผิดกฎหมายแต่ว่าเวลาตั้งต้นเนี่ยมันต้องคิดบนทิศทางที่ถูกต้องเสมอคือถ้าเราบอกเราจะวางระบบกฎหมายแบบประเทศที่ค่อนข้างจำกัดเสรีภาพเหมือนเมื่อสักครู่อาจารย์เชษฐ์เลยพูดถึงกรณีประเทศจีนคือถ้าเราจะเดินเส้นทางนั้นไปแบบจีนไปแบบเกาหลีเหนือเนี่ยผมเห็นว่าไม่ควรจะเดินเส้นทางนั้นเพราะมันไม่มีทางที่เราจะไปสู่ดิจิตอลอีโคโนมีดิจิตอลอะไรได้เลยไม่มีทางเราต้องเดินแนวเดียวกับเกาหลีใต้เดินแนวเดียวกับยุโรปเดินแนวเดียวกับสหรัฐอเมริกาเพราะเดินแนวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแต่ถามว่าในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในเกาหลีใต้เนี่ยกฎหมายเขาดูแล security ของระบบได้ไหมได้ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบกฎหมายแบบไหนเรายังไม่ต้องพูดถึงระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่ของดิจิทัลเอคโนมีหรือดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งมันมากกว่าเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานระยะที่2เนี่ยที่มีการเขียนกันไว้คือ Digital Thailand Inclusion ก็คือเวลาเราบอกว่าจะทำให้ประเทศระบบเศรษฐกิจเป็นดิจิตอลเนี่ยเราต้องทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงดิจิตอลได้คือถ้าสมมติมีคนบางกลุ่มเข้าถึงคนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงได้มันจะยิ่งทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมากขึ้นจะต้องพยายามให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือบ้านอะไรพวกนี้ต้องแต่มันเกิดขึ้น
แล้วมันจะไม่ดีนะถ้ากฎหมายมันไปจัดการเสรีภาพมากเกินไประยะที่3คือ Digital Thailand Full Transformation นี่คือการพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นดิจิทัลระบบราชการการทำธุรกิจ e-finance e-payment PromptPay อะไรทั้งหลายเนี่ยถึงขั้นนั้นได้หรือไม่เอาขั้นหนึ่งให้มันดีสักก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้ตรงประเด็นไปเลยว่าขั้นหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงขั้นที่4เนี่ยเราวาดฝันเอาไว้นะฮะว่า15ปี20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็น Global Digital Leadership นะ Global Digital Leadership การเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลไม่ต้องถึงระดับโลกก็ได้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้สักก่อนเอาชนะมาเลเซียให้ได้สักก่อนถ้ามีกฎหมายแบบพรบ.คอมฉบับใหม่ไม่มีทางเพราะปัญหาเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าควรจะแก้ไขตรงไหนนะฮะแล้วก็ตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วก็ดำเนินการต่อเดี๋ยวขออนุญาตย้ายตรงที่นี้เราสามารถสลับกันได้ฟังสิโรสวัสดีครับเนื่องจากไฟล์จำนวนหนึ่งมันอยู่ในเครื่องนี้นะฮะเราก็จะเลือกเฉพาะไปทีละประเด็นเลยนะฮะความเห็นของผมเนี่ยตอนที่มีการผ่านกำลังจะผ่านพรบฉบับนี้ในสนช.เนี่ยผมเสนอให้ถอนมาทบทวนก่อนแต่ตอนนี้เนื่องจากมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วฉะนั้นข้อเสนอก็คือว่าให้รัฐบาลเนี่ยกับสนช.ลองไปหารือกันว่าไอ้ที่มันเป็นจุดอ่อนเป็นผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยขออนุญาตที่จะนำมาแก้ไขได้ไหมนำมาแก้ไขนะครับนำมาแก้ไขโดยที่กฎหมายเนี่ยที่ผ่านสนช.ไปแล้วมีข้อดีมีข้อสมควรโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเรื่องมิติอะไรหลายอย่างที่ต้องการเป็นจุดอ่อนในกฎหมายฉบับเดิมแต่ว่าการออกกฎหมายหรือการดำเนินนโยบายใดๆเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์แล้วก็พลวัตในปัจจุบันคือต้องเน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบคือผมเสนอว่านโยบายอะไรก็ตามเนี่ย deregulation เนี่ยดีกว่ายิ่งเป็นโลกในยุคโลกาภิวัตน์สร้างระบบแรงจูงใจแทนการออกระเบียบเข้มงวดควบคุมคือในประเทศที่มีนวัตกรรมทางด้านไอซีทีเยอะคือประเทศที่มีเสรีภาพคนแบบมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนแบบบิลเกตคนแบบสตีฟจ็อบส์เนี่ยถึงเกิดได้คือถ้าเป็นประเทศแบบที่มีการควบคุมเข้มข้นแบบประเทศแบบประเทศในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือแล้วก็ในเกาหลีเหนือในคิวบาในจีนเนี่ยนวัตกรรมมากๆไม่เกิดเพราะว่านวัตกรรมนี่มันเกิดจากเสรีภาพในการคิดฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดไปด้วยกันฉะนั้นถ้ากฎหมายเนี่ยมันมีความโน้มเอียงไปในด้านการควบคุมมากๆดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลไทยแลนด์จะมีนอกจากนี้เนี่ยในฐานะที่ผมก็เคยเป็นผู้บริหารสถาบันการเงิน e-banking e-payment เนี่ยอาจจะกระทบผมจะบอกว่าอาจจะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคณะกรรมการภายใต้กฎหมายใหม่มีอำนาจมากๆแล้วก็เข้าไปใช้อำนาจในการไปล้วงความรู้ในข้อมูลทางการเงินของคนจำนวนหนึ่งแบบนี้มันทำให้
e-banking e-payment มันไปเกิดถามว่าแล้วถ้าในมุมของการที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่ารัฐอยากเข้าไปตรวจสอบบางท่านซึ่งอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีกรณีฟอกเงินเนี่ยจะทำได้หรือไม่ย่อมทำได้เพราะมันมีกฎหมายฟอกเงินที่จะลงโทษมันไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่เป็นพรบ.คอมฉบับใหม่แล้วเอาไปจัดการคือมันมีกฎหมายทีนี้เนื่องจากว่าลักษณะของระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากขึ้นทุกวันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็มากขึ้นยิ่งควบคุมก็จะยิ่งควบคุมไม่ได้นี่สำคัญนะยิ่งควบคุมจะยิ่งควบคุมไม่ได้สิ่งที่จะต้องทำคือต้องสร้างระบบอินเซนทีฟแล้วก็มีกฎระเบียบที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงเท่านี้พอละเพราะว่ายิ่งควบคุมมากเนี่ยหลายอย่างจะย้ายไปต่างประเทศหมดแล้วประเทศไทยจะเสี่ยงนะอย่างแน่นอนที่สุดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ถ้ามันกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในประเทศไทยคงจะย้ายไปต่างประเทศคงจะย้ายไปต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าถ้าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์มีความไม่มั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเขาเนี่ยจะถูกล้วงข้อมูลถูกอะไรทั้งหลายเขาก็จะย้ายไปฉะนั้นที่เราบอกเราจะควบคุมเนื้อหาข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็นอุปสงค์หรือที่อำนาจรัฐบอกว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นว่าคุณใช้อำนาจเป็นเสร็จคือคนใช้ระบบอำนาจนิยมแบบเดิมซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้คุณต้องใช้อำนาจแบบเดิมแบบจีนคุณจะต้องใช้อำนาจเดิมแบบเกาหลีแม้แบบนั้นเนี่ยก็ยังควบคุมไม่ได้เราขอให้เรานึกถึงภาพของแอฟริกาหรือตะวันออกกลางบางประเทศทำไมมันถึงเกิดอาหรับสปริงในตูนิเซียไล่มาอียิปต์ไล่มาหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมทั้งซีเรียปัญหามันอยู่ที่โซเชียลมีเดียปัญหาอยู่ที่ดิจิทัลหรือปัญหาอยู่ที่ระบบการปกครองที่ไม่ถูกต้องอันนี้เราต้องตีโจทย์ให้แตกปัญหามันอยู่ที่โซเชียลมีเดียครับเลยทำให้คนลุกมือหรือปัญหามันอยู่ที่ระบบการปกครองที่เป็นเผด็จการมา 30-40 ปีเป็นกั้นทุกอย่างแต่ในที่สุดต้องปิดกั้นไม่ได้ถ้าเขาพยายามปิดกั้นทุกอย่างแต่นั้นแต่ปิดกั้นไม่ได้ใช้ซิงเกิลเกตเวย์หรือบัตรพิซซ่าแต่ในที่สุดก็ปิดกั้นไม่ได้ฉะนั้นคือคำนึกว่าถึงที่สุดแล้วเราปิดกั้นไม่ได้ภายใต้โลกในศตวรรษที่20เมื่อเราปิดกั้นไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องเป็นอำนาจรัฐที่ทำให้ประชาชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคือถ้าสิ่งไหนเนี่ยประชาคมโลกชาวโลกเขาไม่ทำโพสต์ข้อมูลบางอย่างติดคุก20ปีไม่มีนะครับคนติดคุก20ปีจากการแสดงความเห็นเนี่ยปัญญาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยในประเทศในโลกนี้มันไม่มีประเทศไหนเป็นอย่างนั้นไม่มีนะยกเป็นประเทศก่อนการให้ข้อมูลบางอย่างติดคุก15ปีนี่เท่ากับคดีอาญาบางทีในคดีบางคดีที่เป็นคดีฆ่ายังติดคุกไม่ถึง15ปีแล้วมีนิรโทษกรรมด้วยเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันฝืนกระแสโลกผมไม่แน่ใจนะครับว่าวิธีคิดหรือระบบแบบนี้มันจะดำรงอยู่ได้นานขนาดไหนที่จะควบคุมตัวเองคือถ้าสมมติว่ามีคนไปโพสต์ไปให้ข้อมูลอะไรที่เป็น
มีเครื่องมือโซเชียลมีเดียก็ชี้แจงสิครับก็ชี้แจงแล้วอย่างที่อาจารย์เช็คถ้ากฎหมายมันให้อำนาจขนาดที่ว่าคนดาวน์โหลดข้อมูลอะไรลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอ่านอะไรดูอะไรแล้วสามารถเข้ามาจับบอกมีเนื้อหาตรงนี้ก็เข้ามาจับติดคุกเป็นเวลาหลายปีเนี่ยผมคิดว่ามันละเมิดสิทธิของประชาชนมากเกินไปนี่เราแสดงความเห็นเนี่ยเราแสดงความเห็นอยู่บนพื้นฐานของการที่เราเป็นหัวประเทศเราอยากให้มีการแก้ไขในจุดที่เป็นจุดแข็งจุดดีเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเราเห็นด้วยเราสนับสนุนตลอดแต่ว่าจุดที่มันจะเป็นปัญหาเนี่ยผมว่าต้องรีบและบทบาทของเราที่ทำได้ในฐานะนักวิชาการที่แสดงความเห็นเท่านั้นเองเราคงไม่ไปทำแบบบรรดากลุ่มที่เขาไปแค่นี้เขาไม่ทำอย่างนั้นเลยแล้วไอ้นั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกในการที่จะเรียกร้องความก็พูดกันได้เห็นธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายที่เราบอกว่ามันจะเติบโตมากมันจะเกิดภาวะอุปสรรคจากกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ถ้าไม่มีการแก้ไขคือผมสนับสนุนแค่ออกกฎหมายเพราะยังไงกฎหมายมีความจำเป็นในการที่จะต้องดูแลความมั่นคงของเราอย่างสมมติถ้าจะทำ e-payment e-banking พร้อมเพย์เนี่ยแน่นอนประชาชนที่ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โอนเงินทั้งหลายชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเกิดความมั่นใจว่าระบบจะไม่ถูกแฮกจอบข้อมูลนะครับอันนี้ถูกต้องกฎหมายต้องให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งดีแต่ไม่ใช่ว่ากฎหมายไปเที่ยวตรวจสอบว่าใครทำธุรกรรมอะไรยังไงกับใครซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ถ้าสมมติการทำธุรกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใช้กฎหมายฟอกเงินใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถ้ามันมาเกี่ยวพันกับกฎหมายคอมก็ต้องเขียนให้ชัดว่าในมาตราผมพูดไปแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ถ้ากฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้จริงย้ายเกินกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องรักษาความลับย้ายเกินเพราะไม่มีใครต้องการที่จะถูกแฮกถูกล้วงโดยฝ่ายความมั่นคงซึ่งฝ่ายความมั่นคงตอนเวลาเนี้ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่หลักอะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีใครบ้างมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการห่วงใยกันก็คือพรบ.คอมฉบับใหม่มาตรา5มาตรา7มาตรา17มาตรา20ยังเปิดช่องให้มีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและการรายงานข้อเท็จจริงและมีอำนาจในการปิดโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าอ่านกฎหมายอย่างละเอียดพอสมควรเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการปิดโซเชียลมีเดียถ้าจำเป็นต้องปิดก็ถ้ามันผิดกฎหมายของประเทศไทยก็ปิดเป็นเรื่องถูกต้องแต่คำถามของผมก็คือว่าเวลาปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยในกฎหมายมิได้พูดถึงกระบวนการในการตรวจสอบถูกต้องอำนาจของคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐมนตรีชัดเจนนะคือการใช้อำนาจละเมิดสิทธิของคนเนี่ยมันจะต้องมีการถูกต้องถูกไหมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราได้คนที่มีอำนาจที่ใช้อำนาจในทางที่เป็นธรรมถูกต้องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้คณะกรรมการได้รัฐมนตรีที่เกิดไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยอันตรายมากเลยไปเที่ยวละเมิดคนนี้ยัดข้อหาให้คนนี้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูอันนี้เรื่องฉะนั้นกฎหมายนี่ต้องแก้ไขให้มีกระบวนการตรวจสอบถูกต้องอำนาจของคณะกรรมการที่ไปปิดกั้นข้อมูลข่าวสารปิดโซเชียลมีเดียปิดเว็บไซต์ให้ชัดเจนอันนี้อยากจะให้ด้วยแล้วอำนาจปิดเนี่ยไม่ใช่อำนาจศาลด้วยแต่เท่าที่ทราบก็คือทางการรัฐบาลก็ชี้แจงว่าเวลาจะดำเนินการจริงก็ต้องไปให้ศาลตัดสินแต่เข้าใจว่ามันมีในบางลักษณะยังไม่ต้องเป็นศาลนะครับ
นี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับชุมชนเสร็จนี่ประเด็นเรื่องการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบการวิจัยแน่นอนในแวดวงปัญญาชนแวดวงวิชาการแวดวงการวิจัยยิ่งเปิดกว้างเท่าไหร่ยิ่งมีเสรีภาพเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะองค์ความรู้ใหม่ๆวิชาการใหม่ๆไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณปิดกั้นนายคอห้ามพูดอย่างนี้นายหอห้ามพูดอย่างนี้นายคอห้ามแสดงความเห็นแล้วมันจะเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายจะเกิดทฤษฎีใหม่ๆที่ตั้งคำถามกับทฤษฎีเก่าเองเราต้องตั้งคำถามได้เราต้องแสดงความเห็นได้การไปปิดกั้นความเห็นในโซเชียลมีเดียในเว็บไซต์ในระบบต่างๆเนี่ยมันจะทำให้บรรยากาศของเสรีภาพนะครับทางวิชาการเสรีภาพในการถกเถียงการแสดงความเห็นเนี่ยมันอยู่ในภาวะอึมครึมพอมันอยู่ในภาวะอึมครึมปุ๊บเนี่ยเราก็กระกากหัวละเราเซลเซนเซอร์เหมือนงานสื่อสารมวลชนเนี่ยถ้าคุณให้เสรีภาพสื่อสารมวลชนเต็มที่เขาจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะเป็นกระบอกเสียงประชาชนคือถ้าคุณไม่ได้ห้ามคุณไม่ถึงกับไปปิดกั้นคุณสร้างภาวะอึมครึมว่าอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามแต่คุณไม่ได้พูดไปตอบแต่ว่ามันก็จะเกิดการเซลล์เซนเซอร์สื่อก็กลัวตกงานสื่อก็กลัวว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะมีปัญหาพวกปัญหานี้ก็ไม่รายงานไม่ชี้แจงไม่อะไรแล้วมันจะเกิดข้อมูลข่าวสารที่มันจะโฟลว์ได้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มันชัดเจนว่าถ้าเราจะทำให้ระบบเศรษฐกิจสังคมมีประสิทธิภาพสูงสุดมันต้องเพอร์เฟคแม้หลายคนเรียนมาเพอร์เฟคอินฟอร์เมชันข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์เพอร์เฟคคอมเพทิชันมันคู่กันแต่ถามว่าระบบเศรษฐกิจไทยที่มันเพอร์เฟคอินฟอร์เมชันไหมมันเพอร์เฟคคอมเพทิชันไหมไม่ใช่คือนอกจากจะข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์แล้วมีการผูกขาดข้อมูลข่าวสารแล้วอันนี้ห้ามพูดอันนี้พูดได้อันนี้พูดเยอะนี่คือการผูกขาดข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเราต้องปล่อยเสรีภาพให้เขาพูดให้แสดงความเห็นนอกจากเราจะมีปัญหานี้แล้วเนี่ยเรายังมีปัญหาเรื่องไม่มีเพอร์เฟคคอมเพทิชันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยในหลายเรื่องมันผูกขาดชัดเจนมันคือผูกขาดฉะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเราควรจะเป็นไกลกว่านี้มากไปไกลกว่านี้ในความเห็นของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้มากมากจะเรียกว่ามากเลยนะเราต้องเป็นระดับเดียวกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เลยนะรายได้เฉลี่ยของคนจะต้องใกล้ๆระดับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทำไมเราถึงไปไม่ถึงท่านไปคิดดูท่านไปคิดว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นหัวสำคัญท่านคิดได้เพราะท่านเป็นปัญญาชนท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครชี้นำตัวว่าต่อทีนี้มันมีประเด็นว่าทีนี้พวกปัญหาการส่งสารการส่งข้อความไม่ถึงประสงค์เนี่ยอันนี้กฎหมายอันนี้ดีกฎหมายพยายามปกป้องเนี่ยปกป้องดูแลที่ไม่ให้แต่ทีนี้มันอยู่ที่มีความว่าอะไรคือข้อความที่เป็นความสมบางทีข้อความบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อความที่คนอยากจะรู้ก็ได้แต่รัฐจะไปคิดแทนประชาชนว่าอันนี้ห้ามรัฐคิดแทนไม่ได้บางเรื่องมีรัฐคิดแทนได้เพราะในสังคมที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยคุณไปคิดแทนประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาคิดเองได้เขามีปัญญาพอที่จะคิดแล้วบางทีรัฐไปคิดแทนกลับจะไม่ดีนี่มันจึงเป็นเหตุผลที่กลับย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงต้องกระจายอำนาจแทนที่จะร่วมทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงมันจะยังไง
เราก็จะพูดบนหลักของเหตุผลหลักของความรู้หลักของเหตุผลก็พูดแต่แปลว่าอะไรมีเหตุผลดีที่สุดเราก็ตัดสินใจไปในทิศทางนั้นนะแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดสิ่งนั้นเท่าไหร่เพราะว่าที่มันไม่ได้เกิดสิ่งนั้นเพราะว่ามันเพราะว่าเวลาเรานโยบายหรือของกฎหมายอะไรมันอย่างนี้มันคือภาพนี้เลยที่ออกพรบ.คอมฉบับใหม่ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายเนี่ยรัฐบาลบอกว่าฟังความเห็นประชาชนรัฐบาลบอกว่าฟังความเห็นประชาชนคนหลายแสนคนนะไปยื่นเรื่องเพื่อให้ทบทวนเพื่อให้ถอนร่างแล้วก็ไปแก้ในจุดที่มันเป็นปัญหาเพราะมันกระทบจริงๆเพราะว่าภาคธุรกิจก็เคลื่อนด้วยบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ย้ายหมดแต่ว่าสทช.ลงคะแนนท่านเห็นไหมไม่มีสินค้าเลยนี่ก็แสดงว่าสั่งได้ไม่ใช่เรื่องของการพูดจากเรื่องเหตุผลแสดงว่าคนทำจะต้องมีอำนาจสั่งเองคนหลายแสนคนไม่ฟังคือเราเข้าใจว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นความตั้งใจว่าในหลายเรื่องรัฐบาลก็ฟังประชาชนแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงฟังน้อยก็ฝากประเด็นไว้เท่านั้นเองว่ามันมีอะไรซับซ้อนที่ทำให้ถึงฝากน้อยแล้วในแผนของกระทรวงเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงเนี่ยนะในซีทีเนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยก็ว่าความหวังไว้ว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรเยอะแยะเลยนะพอมาติดตรงระยะที่หนึ่งนะดิจิตอลฟาวเดชั่นระบบกฎหมายเป็นแบบเนี้ยมันไปต่อไม่ได้ครับมันไม่มีทางเป็นดิจิตอลอินคลูซีฟได้ละดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมันจะไม่เกิดขอวันนี้จึงขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นในฐานะนักวิชาการที่เป็นหัวปั้นแล้วก็อยากให้เกิดดิจิตอลอีโคโนมีในช่วงไหนกลับไปทบทวนแก้ไขเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วก็ผู้รู้ในวงการก็บอกหลายคนแล้วว่ามันต้องแก้ไขนะครับแล้วประเทศไทยก็จะไปได้ดีเพราะว่าจริงๆรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วการเป็นดิจิตอลไทยแลนด์ดิจิตอลทุกคนไม่ถูกทางแล้วเนี่ยแผนงานชัดเจนมากคืออย่างวิสัยทัศน์นี่ก็ชัดบอกจะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเต็มศักยภาพเต็มศักยภาพเวลาเราพูดถึงเต็มศักยภาพคุณต้องมีเสรีภาพคือถ้าคุณถูกเสรีภาพถูกปิดกั้นศักยภาพมันพัฒนาไปเต็มที่อย่างสมมติถ้าคนมันจะคิดอะไรแหวกแนวนิดหนึ่งเนี่ยคิดไม่ได้เพราะว่าผู้มีอำนาจก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้แต่คิดถ้ามันจะเกิดนวัตกรรมเองมันก็ยุ่งยากคือในประเทศที่มันเกิดคนแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตส์วอลเลนท็อปไม่ต้องพูดก็สตีฟจ็อบส์หรืออะไรพวกนี้หรือพวกไอจีทั้งหลายที่มันเกิดเป็นบริษัทต่อคอมบริษัทอะไรคอมเมิร์ซก็แยกเนี่ยมันคือเป็นประเทศที่มันให้เสรีภาพแต่ว่าคุณมีกฎหมายที่จะกำกับว่าใครทำไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเท่านั้นเองผมไม่ได้ไปเดินเส้นทางที่บอกว่าโอเสรีภาพจนไม่อยู่กับพรรคผมก็เลยบอกว่าเราต้องรักษาสมดุลระหว่างความมีเสรีภาพกับประเด็นเรื่องความมั่นคงความสมความมีระเบียบคือต้องรักษาสมดุลนี้ให้ดีพรบ.ฉบับใหม่เนี่ยมันไปเอียงข้างความมั่นคงและเรื่องการจัดระเบียบมากเลยจนกระทั่งมันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ดิจิตอลประเทศไทยซึ่งตามยุทธศาสตร์ที่ดีแล้วถ้าเดินตามนี้ก็ต้องแก้ปัญหาก็ฟันธงสั้นๆครับ
ชิญแรกเปลี่ยนแสดงความเห็นได้นะครับท่านอาจารย์เพื่อสัตว์อาจารย์มารุกาอาจารย์ท่านมาฝากเชิญนะครับอยากสอบถามเพิ่มพอดีว่าก็ไม่ได้ทราบข้อมูลไม่ได้ทราบข้อมูลละเอียดทุกแง่มุมนะครับอยากสอบถามอาจารย์เช่นนิติว่าแล้วถ้าในกรณีรัฐที่กล่าวหาบุคคลเรื่องละเมิดพรบใช่ไหมรัฐมีอำนาจที่จะเข้าไปค้นได้ทันทีเลยป่ะครับแน่นอนครับยืนได้เลยครับโดยไม่บอกกล่าวเลยไม่ต้องบอกครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเขียนชัดเจนว่าแล้วถ้าเกิดพิสูจน์พอเข้าไปปุ๊บแล้วเกิดมันไม่เป็นความจริงแล้วนั่นสิครับพี่ผมบอกนะว่าแล้วเรามาโดนไปแล้วถูกละเมิดเกิดความเสียหายใช่ไหมครับแล้วเรามีสิทธิ์ฟ้องจับเรียกร้องมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์แต่ว่าคนละประเด็นนะคือกฎหมายไทยเป็นกฎหมายตัวไต่สูงแล้วนะครับก็คือว่าเรายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกระทั่งศาลตัดสินแม้จะเป็นลักษณะกล่าวหากฎหมายไทยเป็นลักษณะกล่าวหาอยู่แล้วเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนถามว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะฟ้องกลับไหมมีสิทธิ์แน่นอนซึ่งผมถึงถามนะครับว่าพูดได้แค่อย่างนี้เนี่ยอย่างเดิมมันสามศาลใช่ไหมมันเหลือศาลเดียวแล้วเป็นคำวินิจฉัยของชุดคนกลุ่มนั้นด้วยเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งอันเนี้ยเจ้าว่าไปแล้วถ้าเกิดเรื่องของจูลี่ครับเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาคือคณะกลุ่มครับมีประเด็นหนึ่งสมมติว่าถ้าเกิดไม่ผิดปุ๊บเนี่ยผมเสนอว่าแต่ถ้าเกิดผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้นะจะไม่มีทรัพย์ที่จะไปจ้างทนายเนี่ยเราน่าจะมีองค์กรที่เหมือนเป็นทนายของประชาชนเนี่ยที่จะรองรับข้อด้านนี้เลยในการที่จะปกป้องสิทธิขึ้นมาอีกเสาหนึ่งเนี่ยเป็นเสาของประชาชนเลยครับนี่ครับที่ผมชี้ประเด็นนะครับว่าจริงๆในพรบเดียวกันเนี่ยมันมีสองประเด็นครับประเด็นที่หนึ่งก็คือผ่านศาลเหมือนเดิมอีกประเด็นคือไม่ผ่านศาลคือคณะกรรมการซึ่งในตัวเนี้ยเขาเขียนเลยเป็นที่สุดคำวินิจฉัยแรกคือที่สุดท่านมีสิทธิ์อย่างเดียวคือฟ้องกลับตอนนั้นท่านโดนตัดสิทธิ์แล้วฟ้องผิดแล้วนะครับแม้ก็คือว่าจะไปต่อสู้อีกท่าไหนยังไงก็ท่านต้องไปต่อสู้ไฟฟ้องศาลธรรมดาแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นลักษณะของผ่านศาลเหมือนเดิมเนี่ยยังได้ก็คือว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องไปขอรัฐมนตรีเพื่อฟ้องเว็บไซต์แล้วก็ต้องมีเซ็นพวกเราขออำนาจศาลให้ปลดหรือลิฟหรือทำลายข้อมูลออกอันนั้นยังผ่านซึ่งอันนั้นอ่ะเขาพูดชัดเจนเลยว่าจะต้องจ่ายในกรณีที่ท่านผิดก็คือท่านจ่ายเองโฆษณาบนโฆษณาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับในครั้งเนี้ยท่านต้องจ่ายเองแล้วที่สำคัญก็คือในกรณีอย่างนี้หมายถึงว่าท่านก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าท่านผิดซึ่งในลักษณะนี้ก็คงยากแล้วเพราะว่ามันหลักฐานเต็มเลยผมเสนอสามความที่เห็นอันหนึ่งคือว่าแล้วในขณะที่เขาไปยึดเนี่ยสมมติมีฮาร์ดดิสก์อยู่ก้อนหนึ่งแต่มันมีข้อมูลอื่นด้วยโดนหมดครับตอนนี้ถือว่าบางครั้งก็โดนลิขสิทธิ์เหมือนกันครับลักทรัพย์นะเพราะว่าสมมติมันมีทรัพย์สินทางปัญญาผมอยู่ในนั้นอ่ะ good question เลยครับจริงๆมีแค่ใช่ๆผมเสริมให้คือจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มที่ชอบไปโพสต์ข้อความไม่ถึงประสงค์ผมไม่เคยเข้าไปข้อความอะไรแล้วมันผิดกฎหมายไทยแต่ในประเทศอื่นจะไม่ผิดเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยทีนี้พอมันมีคนไปทำอย่างนี้จำนวนแล้วคดีมันคาในศาลเยอะครับเยอะมากแล้วก็ผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยก็อยากจะจัดการด้วยเขาก็เลยให้เปิดช่องในการเพิ่มกำลังจะได้จบเลยทีนี้พอไปทำอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันทับทายกับผู้ใหญ่ที่อาจารย์ไม่รู้อีโนโดเดย์ไม่บอกไหมทำงานคอมพิวเตอร์มีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะแยะเลยแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเสร็จแล้วเกิดมีข้อสงสัยอะไรเกิดอาจารย์ไปพูดผิดอะไรไม่ทราบเกิดมีเจ้าหน้าที่เกิดใครเป็นรายงานเท็จสงสัยมันยึดคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยก็ไปทำลายหรือไปสารสั่งไปทำลายไปอะไรเนี่ยโอ้เสียหายเยอะเลยไอ้ส่วนที่ผิดคือไม่ใช่ว่ามีทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะทางองค์ความรู้ทางอะไรเนี่ยผมถึงเสนอให้ต้องแก้กฎหมายคือต้องแก้ให้กระบวนการมันชัดเจนเพราะว่าไม่งั้นมันคนที่ไม่รู้ไม่โดนก็ต้องไปโดน
สมมติว่าถ้าผิดจริงๆเนี่ยก็ยอมรับว่าทำลายตรงที่ผิดแต่ตรงที่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ควรจะไปโดนเกี่ยวแต่นะอย่างนี้นะคือคนเนี่ยบางทีสมมติเราไปอ่านข้อความเจอเว็บไซต์บางอันซึ่งมันจะเป็นข้อความที่เขาห้ามรับรู้ห้ามไปแค่แล้วเผลอไปเซฟมาแล้วก็ไม่ได้ฟอร์มนะไม่ได้กระจายข้อมูลอะไรเซฟไปอ่านเองนะรู้ว่าผิดไปอันนี้ผิดเลยป่ะก็อย่างนั้นถ้าโพสต์ต่ออันนี้ต้องชี้การอย่าโพสต์ต่อนะเดี๋ยวกลับในประเด็นนี้นะครับคือในกฎหมายปัจจุบันก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ริบมาก็จริงแล้วก็มีกฎหมายบังคับเจ้าหน้าที่ห้ามถูกแกล้งด้วยนะครับต้องไปอ่านดีๆคือว่าเจ้าหน้าที่สมมติเราไปปุ๊บเนี่ยเราเอาเที่ยวไปโฆษณาเจ้าหน้าที่คนนั้นที่เป็นยอดที่รัฐโดนโกงเลยนะครับมันมีกฎหมายพูดง่ายว่าเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อเงินข้างในออกมาด้วยซ้ำเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูเลยด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นแค่คนที่จะมาเอาสื่อนะนะมาเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับแม้ตอนนี้อาจารย์ยังสบายใจได้คอมพิวเตอร์อาจารย์จะยังไม่โดนเข้าไปเจาะเพราะจริงถ้าเขาเจาะเมื่อไหร่เขาติดผิดมาตรา5มาตรา7เขาโดนเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนจะได้ชนะมันก็คือเราเสียหายไงเพราะว่าข้อมูลเราอยู่ที่ไหนทำงานตัวนะข้อมูลอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็คือว่ากลับไม่แดงครับคือโดนก็ไปคือเขาเฉียบหน้าว่าเขามีสิทธิ์ที่จะริบไปก่อนนะครับงั้นในประเด็นเนี้ยโดนกันมีไหมมีนะครับมีหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยมีคนมาโทรมาถามผมเหมือนกันก็คือว่าเขาโดนแฮกอีเมลแล้วอีเมลนะไปทำลายคนอื่นต่อนะครับโดนแฮกอีเมลโดนแฮกเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเที่ยวหรือทุกอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามีคนไปฟ้องคนเนี้ยเป็นโดนชอบโดนนู่นนี่นั่นโดนเป็นหางว่าวเลยนะแล้วก็โดนแบบนี้ก็มีนะงั้นในแง่นี้ถ้าผมก็แนะนำเลยถ้าใครโดนนะครับหนึ่งคือไปแจ้งเลยครับก็จะมีตัวหน่วยงานนี้อยู่แล้วนะครับไปแจ้งที่ตรงนี้ว่าแจ้งเราโดนแฮกเพื่อนะเป็นการป้องกันไปก่อนว่าเราโดนแล้วเราแจ้งแล้วนะงั้นถ้าอย่างนี้เราจะไม่มีปัญหาไม่งั้นตอนนั้นนะเข้ามาถึงปุ๊บเขาขอถึงเลยอันนี้ผมเสนอว่ามันมีองค์กรตอนนี้มันมีองค์กรไหมครับที่คือที่ปกขึ้นมาเพื่อปกป้องการถูกละเมิดจากพรบนี้อีกทีนึงเป็นองค์กรอิสระของประชาชนคือมันของนักกฎหมายที่รวมปกป้องประชาชนอีกทีปัญหาที่อาจารย์เทศน์ได้ยกมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วมันเป็นปัญหาเชิงระบบที่มันใหญ่กว่าเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าคดีหลายอย่างที่เข้าสู่ศาลแม้กระทั่งเข้าสู่ศาลผู้ต้องหาเนี่ยถูกตัดสินนั่นเป็นคุกแล้วบางคนเสียชีวิตในคุกด้วยนะโดยที่ไม่ได้มีความผิดเพียงแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้มือถือที่ตัวเองใช้อยู่ใช่คนอื่นใช้หรือว่าตัวเองใช้เข้าใจไหมเราไปส่งข้อความอะไรบางอย่างติดคุกเลยฉะนั้นมันกลับมาสู่ประเด็นเรื่องระบบความยุติธรรมว่าความผิดแค่นี้เนี่ยคุณจะให้เขาติดคุกเป็น15 ปีเลยโอ้โหมันศตวรรษที่21แล้วนะครับเก็บนี่กลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับมีกลุ่มครับชื่อไอรอนแต่ว่าไม่ได้เกิดจากนักกฎหมายนะครับกลุ่มเราไปก็ดูได้ไอรอนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวดีเลยแล้วก็พูดถึงเนี่ยเสรีภาพสิทธิ์เยอะมากเลยมีท่านเหมือนคุณสวิตรีที่บอกมาเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการคนที่เคอร์ไฟท์เลยแต่ก็นะก็ผมก็ไม่เห็นได้เธอได้รับเชิญไปเวทีล่าสักทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่มีครับมีคนที่พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยปิดกั้นแบบนี้เนี่ยไม่มีใครทำแล้วไม่มีประเทศไหนที่ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับก็มีพยายามจะป้องกันตัวเองก็ไม่ทราบความหมายครับสำนักข่าวมีสำนักข่าวไงเป็นสำนักข่าวที่ผมคิดว่ามีความกล้าในฐานะจากฐานะที่สื่อเขาก็ให้สื่อภาพคนมาลงความเห็นอะไรยากกว่านั้นแล้วก็พอดีมันมีบทความชิ้นหนึ่งจะทำความประสบก็ถูกฟ้องบอกก่อนจะถูกฟ้องติดคุกเนี่ยทั้งที่บอกก่อนไม่ได้เขียนนะโอ้ยตายแล้วคนทำหน้าที่เป็นกกสื่อตายเลยต้องระมัดระวังมากเลยคือมันบางเรื่องมันต้องระมัดระวังแต่ว่าเราต้องดูว่าความผิดของคนเนี่ย
เป็นการแสดงความเห็นเนี่ยมันไม่ใช่การข่าวคือมันไม่ใช่การไปทำอะไรที่ความผิดอาญากรรมรุนแรงแล้วก็บางทีความเห็นนั้นเป็นความเห็นในทางวิชาการบางคนเขียนแบบเป็นในทางวิชาการเสนอแนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพอดีมันเป็นผิดกฎหมายไม่ทราบแล้วการมีกฎหมายแบบนี้ในทางรัฐศาสตร์มันหมายถึงอะไรทราบมันมีโอกาสที่ผู้มีอำนาจสามารถอ้างเพื่อใช้กฎหมายแบบนี้ทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโดยที่คนถูกอ้างก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้เห็นด้วยกรรมการที่กล่าวสักครู่นี้มีสองท่านเหรอครับที่ว่าเป็นคนตัดสินเด็ดขาดสองชุดครับสองชุดชุดละ9ชุดกำกับกองและหลายชุดหนึ่งชุดนำหลายท่านนะครับชุดนึงไม่ได้บอกครับว่ามีกี่คนแต่ตอนนี้นะครับรายล่างนะครับยังไม่บอกคุณวุฒิเป็นยังไงมีกี่ท่านมีหน้าที่อะไรบ้างยังไม่ได้พูดเยอะมาจากใช่ครับนั่นเรียงเดียวเลยแล้วไม่ได้บอกว่ามาจากหลากหลายสถานะนั่นตอนนี้นะครับเพราะว่าตรงบุคคลกลุ่มนี้แหละจะเป็นตัวบอกว่าจะตัดสินความถูกผิดเนี่ยผมว่าต้องสำคัญนะที่มาของคนกลุ่มนี้คือในรูปพูดอาจารย์ท่านอยู่มีความเห็นอะไรอาจารย์ท่านนักศึกษามีไหมคะคนรุ่นใหม่ใช้โซเชียลจริงๆผมมีโดนคดีไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะคือคดีที่ปกโดนแล้วก็ติดคุกจริงๆมีนะครับแต่บางโดยส่วนใหญ่บางทีศาลก็ลองพยานก็มีนะครับแต่ว่าที่ติดคุกจริงๆเลยเนี่ยก็มีถ้าเกิดชื่อก็อ๋อนะครับที่เป็นรุ่นใช่ใช่เยอะคืออย่างแรกเนี่ยในยุคใหม่ท่านจะเก่งครับผมจะบอกคุณแม่เสมอคุณแม่ชอบดูเหลือเกินมันจะดูได้คือผมอย่าเก่งแม่อย่าเซฟเด็ดขาดดูได้แต่อย่าส่งต่อและอย่าเก็บในเครื่องนะเพราะว่ามีเคสที่ว่ายอมให้เก็บมีเหมือนเป็นที่อยู่ครับเก็บไว้แล้วก็โดนนะครับโดนปิดเลยครับปิดทั้งหมดเลยครับแล้วถ้าเก็บในไดรฟ์ Google Drive หรือว่าคลาวด์พวกนี้ยิ่งหนักเลยครับถ้าส่วนตัวยังพอจะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดสาธารณะที่ท่านเขาสืบคนง่ายมากคือปัจจุบันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าเทคโนโลยีมันเก่งขนาดที่เรียกว่ามันรู้ว่าใครพิมพ์อะไรอยู่ที่ว่าเขาจะทำขนาดนั้นไหมแล้วก็เกินถึงหรือเปล่าที่ผมเป็นห่วงว่าคลิปที่พวกนี้เมืองนอกมีแต่เมืองไทยไม่มีแล้วถ้าเกิดเขียนเข้มขนาดนี้เราจะรอดไหมบุคลากรเราก็ยังไม่พอเลยแต่สมมติว่าเก็บไว้ใน Google Drive มีใช่ไหมครับครับกฎหมายอันนี้สามารถไปสั่งบริษัทต่างชาติให้โชว์ข้อมูลได้ใช่ครับเข้าครอบคลุมถึงบริษัทต่างชาติด้วยคืออย่างแรกเนี่ยรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือเดี๋ยวยกอย่างง่ายเลยนะอย่างรองศาสตราจารย์ดร.ที่เป็นสังสิทธิ์ส่วนตัวเคยโดนอย่างเงี้ยผมก็โทรมาหาผมว่าจะโดนแฮกอีเมลแล้วก็อีเมลเนี้ยเขาไปส่งต่อไปขอเรียลไลน์แล้วก็ดันมีเพื่อนส่งให้เขาอีกนะไม่ใช่ว่าไม่มีส่งด้วยอะไรเงี้ยผมก็ให้ลูกศิษย์ที่นั่นอ่ะตอนนั้นอยู่ที่ไหนก็บวชให้ก็คือเขาก็ขอความช่วยเหลือไปที่ Microsoft ไปที่ตัวเว็บไซต์แล้วก็เป็นร้านต่อร้านครับเขาก็เอาเงินความช่วยเหลือรีเซ็ตมาให้ทำได้ครับเขามีสิทธิ์แต่แน่นอนก็คือว่ารัฐบาลก็จะทำขนาดไหนแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีเงี้ยมีกฎหมายก็จะง่ายขึ้นแต่มีครับคือถามว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะไปอ่านข้อมูลของใครได้บ้างค่อนข้างมีโอกาสสูงคิดว่าตอนนี้มีฮะมีหน่วยเป็นหนังด้วยฮะที่อเมริกาที่ตอนนี้หลบหนีไปอยู่รัสเซียนั่นแหละครับก็เป็นโปรเจกต์ลับของอเมริกาใช่ไหมที่ว่าดูพฤติกรรมของทั้งแม้แต่คนอเมริกาเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้วุฒิสภาเขาก็โหวตยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปแล้วใช่ไหมแต่เรากำลังจับไปทำในสิ่งที่เขายกเลิกไปแล้วคือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบต้องอยู่เนี่ยกลับมาที่ท่านรองการศึกษาต้องกลับมาสมดุลที่ได้ต้องคิดให้ดีครับคิดให้รอบคอบเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอยกอย่างง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาที่มันใหญ่อยู่เนี่ย
มันจะสูงไม่ต่ำนะไม่สูงไม่ต่ำคือจนกฎหมายเริ่มจะสังเกตว่ามันหน่อแล้วก็จริงนะมันไม่มีผลบังคับใช้ยากจริงนะแต่มันไม่เกิดความรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะแล้วคุณจะทำบ้างนะเพราะว่าพูดตรงๆก็คือว่ามันไม่ทำร้ายใครเท่าไหร่นะแต่เนี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขียนอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาให้จบก็จะหาจุดสมดุลยากผมติดอยู่ประโยคตรงที่ว่าสงบเรียบร้อยเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่สงบเรียบร้อยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะประชาชนรัฐธรรมนูญบอกประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการที่แสดงออกเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองหรือที่รัฐธรรมนูญอเมริกาบอกถ้ารัฐบาลทำผิดประชาชนมีสิทธิ์ล้มรัฐบาลได้ก็แสดงออกอาจารย์เครือสังพูดในสิ่งที่สำคัญมากคือมันเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจรัฐที่อ้างเรื่องความมั่นคงกับเรื่องเสรีภาพของประชาชนในการแสดงคือแม้กระทั่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาตรงนี้ที่จำได้ไหมที่โอบามาจะขอดูข้อมูลของ Facebook แบบนะแล้วก็ Facebook ของว่าไม่ได้ก็มันอยู่ที่ว่าความสมดุลอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าแล้วมันอยู่ที่คนใช้อำนาจรัฐด้วยคือถ้าคนใช้อำนาจรัฐเนี่ยใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมคือไม่ใช่เป็นเที่ยวแกล้งคนไม่มีปัญหาคือถ้ามันมีเหตุผลจริงๆพวกก่อการร้ายใช้โซเชียลมีเดียพวกก่อการร้ายใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติการก็ต้องจัดการเพราะนี่มันเป็นการอ้างในการเข้าแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันนี้มันอ้างขึ้นแต่ถ้าอ้างหวังจะแก้ใน A ใน B ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนี่อันตรายมากเพราะมันเหมือนมีดไปอยู่กับคนดีก็ดีมีดไปอยู่กับคนไม่ดีก็นะฮะในระบบการปกครองหลายระบบการปกครองเนี่ยไม่ให้มีดคุณอยากใช้มีดเลยดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปการเดินรณรงค์ธรรมดานี้ก็มันจะไม่สงบเรียบร้อยหรอกทั้งที่เป็นการรณรงค์เพื่อสิ่งที่มันอาจจะผมเชื่อว่าเซนเทนเนี่ยต้องออกผมเชื่อว่าเนี่ยข้อมูลที่ไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นหมายว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ขัดต่อเนี่ยแล้วมันเป็นดุลพินิจด้วยดุลพินิจของสองแล้วชุดสองชุดนั้นชุดเดียวคือการชุดนั้นชุดเดียวผมว่าแก้ไขข้อสี่มันน่าจะผมเชื่อว่านะผมว่าเขาคือเขาเนี่ยตอนนี้เขาจะไล่ไล่มาตามจริงถึงอยากบอกว่าเขาน่าจะทำประชาพิจารณ์ทีแล้วให้ใครก็ได้ไม่ต้องนักวิชาการก็ได้มีความรู้สึกยังไงกับเซนเทนเนี่ยเอามาคุยกันนิดนึงเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านอ่านดูสิครับท่านรู้สึกยังไงมันโอ้โหมันดูนิดล้วนเลยนะมันไม่ได้ดูกฎหมายไม่ดูหลักฐานอะไรเท่าไหร่ก็คือว่าเนี่ยชุดนี้ก็ตัดสินว่าอันเนี้ยมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยผมเชื่อว่านะต้องท่านดูนะครับจำที่แม่จำที่ว่านักศึกษาปอโทหรือท่านสื่อมวลชนก็ได้นะช่อง5ก็ได้มีช่องหนึ่งว่า RSU ไม่ต้องดีตรงเสร็จที่5ป่ะแสดงความเห็นกันเลยไม่มีครับไม่มีไม่แสดงความเห็นได้ถ้าเปลี่ยนกันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ต้องวางระบบเชิญนะจากไหนนะอ๋อใช่ครับโต้ข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่บนโทรศัพท์ผมเนี่ยเอาไปทำไรนะครับแล้ว
แล้วเขาจะทำลายเมื่อไหร่ด้วยเนี่ยไอ้พรบชุดเนี้ยอย่างเงี้ยเราไม่พูดถึงกันแล้วก็ผ่านเนี่ยเข้าสตช.เราต้องยังผมว่าน่าจะกลับมาตรงนี้มากกว่านะไม่ใครพูดถึงนั้นในสหรัฐอเมริกาก็กลัวดีครับผมไม่ได้กลัวไอ้เรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วรัฐบาลต่างประเทศก็อยากมาดูแต่ว่าเรามีกฎหมายค้านอยู่กับคนไทยตอนนี้ว่าแล้วไม่จริงนะครับอาจจะไม่ได้ตอบพร้อมนะเป็นการแลกเปลี่ยนคือลักษณะโครงสร้างการทำธุรกิจระบบเศรษฐกิจไทยกลุ่มทุนเทเลคอมเนี่ยเขาขึ้นหลังจากเขาไม่ความเป็นอินดิเวเดนต์เป็นต่างคือถ้ารัฐแค่เอ่ยปากขอความร่วมมือเนี่ยเขาดีดีให้ถ้าสังคมไทยยังไม่มีกฎหมายในการที่จะโปรเทคสิทธิ์ผู้บริโภคเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญทีนี้มันจะเป็นคือมันจะต่างจากอเมริกานะที่โอบามาขอท่านก็ไม่ได้อันนี้คำถามเราใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยสามารถดูไปทำได้ไหมข้อมูลแบบแอปเปิ้ลมันคงไม่ได้หรอกครับเพราะข้อมูลเขาไม่ได้เก็บในเมืองไทยแล้วรัฐบาลก็ต้องไปขอบริษัทผมถึงบอกแล้วว่าที่มีที่เราบริโภคอยู่เราเอาไปทำผู้ประกอบการนี้ก็ทำไม่ได้นะจะถูกว่าอยู่ดีให้ทุกที่มันปฏิเสธว่าพูดง่ายเรามีสิทธิ์จะปฏิเสธไม่ทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่มียี่ห้อไหนทำให้เราได้เราก็ต้องไปขอร้องต่างชาติซึ่งเขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาไม่รู้อาจจะฟังก็ได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่เกมโปเกมอนโกลเนี่ยเขาไปขอร้องว่าให้อย่ามาตรงฉากน้ำเลยเขาก็ฟังนะอันนั้นเขาก็ฟังเขาบอกโอเคเขาจะไม่ปรับจะไม่เอาตัวอะไรไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเกียรติฐานเนี่ยเขาก็ฟังนะแต่ว่าน่าจะเขาฟังแต่เขาถามว่าไปสั่งก็ได้ไหมสั่งก็ได้เพราะมันเลยเขียนอำนาจคือไอทีเนี่ยมันมีข้อเสียครับพรบเนี่ยไออำนาจเขียนสั่งเนี่ยไม่มีเลยมันอยู่นอกเลยครับอยู่นอกประเทศไทยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้นะครับก็มันสามารถแอคมาที่ไหนก็ได้แล้วก็เกิดที่ไหนก็ได้แล้วอันน่าบังคับใช้เนี่ยอันนี้ผมว่าไปแล้วมันจะกลับมาประเด็นเดิมเหมือนกับว่าบังคับให้คนนี้ไม่มีปืนไอ้คนที่ไม่มีก็มีปืนมาตัดปืนเสียทีแต่ว่าใครได้กลับแค่ส่วนใหญ่โดยเทคโนโลยีเองเนี่ยจะไปทำในต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าโดยมากกลัวว่าแฮกในประเทศอย่างมาเลเซียก็โดนจับนะครับล่าสุดก็โดนจับในการที่เราส่วนใหญ่ก็คนที่เป็นสมาชิกแต่ก็คือพอไปอีกนอกกลับเข้ามาเพราะว่าตรวจสอบยากแล้วก็เขตอำนาจสั่งตรงนี้แล้วก็คือว่าเขาจะให้ข้อมูลเราไหมเราไปขอเขาอย่างเช่นเขาไปใช้เซิร์ฟเวอร์ของนอกเราต้องไปขอผู้ประกอบการคนนั้นขอข้อมูลคนนั้นอีเมลเบอร์นี้ซึ่งเขาจะให้หรือไม่ให้แต่ละท้องนั้นแล้วเราจะไปบอกว่าศาลสั่งเอาหมายศาลอะไรเลยสั่งเขาแต่ถ้ามองเฉยๆมองอีกมุมนึงคือถ้ามองในเชิงความมั่นคงในเชิงการจัดการกับการในต่างนะครับกระบวนการอาจจะทำข้ามชาติรัฐก็น่าจะมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลได้แต่ว่ามันจะต้องมีเหตุคือมันต้องมีเหตุก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีจะไปแก้ใครก็แก้มันต้องมีเหตุรัฐกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งกรอบด้วยกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่อยู่ดีให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแล้วไปจัดการเลยอันนี้มันเป็นการให้อำนาจโดยเด็ดขาดมากเกินไปเสี่ยงนะวลีเนี่ยเสี่ยงมากเลยเพราะใครก็สามารถตีความได้ว่าอย่างเนี้ยขัดความสงบเรียบร้อยจะแก้ไขก็ได้ถ้าสมมุติการใช้อำนาจรัฐไม่เป็นธรรมนะถ้าใช้อำนาจรัฐเป็นธรรมก็ไม่เป็นไรประเด็นเนี้ยมีคำถามใช่ครับคือมันเขียนแล้วมันอย่างนี้มันนักวิชาการทะเลาะกันนี้ก็ไม่สงบเรียบร้อยเลยก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ขออนุญาตปิดการเสวนาตรงนี้ในตรงนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าในสารนี้ต่อคนที่ผมจะได้ประโยชน์นะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดความฝันนะเพราะว่าคนฝันก็คงจะมีการแก้ไขแล้วก็น่าจะก้าวหน้าต่อไปที่เราจะมีประเทศไทยนะสำหรับสื่อมวลชนเดี๋ยวจะมีหนังสือพ่อด้วยขอขอบคุณที่สละเวลาเห็นว่ามัน
ป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศอะไรที่การจัดมาอย่างชุดล็อกอินนะฮะที่ของพ่อพี่สามเจ็ดแปดเจ็ดง่ายๆแบบนี้